เอาละนะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุณย่าคุณตาอ้าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อมาเลยจ้าโอ้โหสองทุ่มกับอีก17นาทีมาเลยจ้าบ้านเราบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสิบอกให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับดูเหมือนว่ามันอยู่ไกลตัวนะจริงๆมันถึงกันหมดนะครับมันจะเกิดที่อเมริกานะมันจะเกิดที่จีนแคลิฟอร์เนียนะมันจะเกิดที่ใดๆก็ได้โดยภาพรวมมันถึงกันหมดเพราะโลกมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนะครับมันสะเทือนเลื่อนลั่นกันไปถึงหมดครับเหมือนกับคำว่าหยิกเล็บเราหยิกที่เล็บแต่มันเจ็บที่เนื้อหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อความหมายเดียวกันครับว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในโลกเนี้ยยิ่งว่าด้วยชั้นบรรยากาศโลกมันสะเทือนไปหมดเพราะมันถึงกันหมดอากาศเนี่ยมันจับกันเป็นแผ่นทั้งหมดเหมือนกันน้ำทุกประการน้ำน้ำในทะเลมหาสมุทรไม่ว่าจะเรียกมันว่าแอตแลนติกแปซิฟิกนะแล้วก็มหาสมุทรอินเดียมันถึงกันหมดแผ่นน้ำอากาศก็เช่นเดียวกันครับผมถามว่าในการส่งสารให้กับการและกันอะไรมันจะไปเร็วกว่ากันคำตอบสุดท้ายจะต่อรองอากาศจะเร็วกว่าอากาศจะเร็วกว่าโมเลกุลถ้าพูดคำว่าอากาศเราพูดคำว่าอะตอมถ้าพูดคำว่าน้ำเราพูดคำว่าโมเลกุลซึ่งมันใหญ่กว่าโมเลกุลมันใหญ่กว่าอะตอมเห็นไหมฮะแต่เวลามันเกิดขึ้นปุ๊บมันอากาศมันจะไปได้เร็วกว่าแต่ความรู้สึกของเราจะได้รับจะรับช้ากว่าความรู้สึกมนุษย์เราเนี่ยจะช้าจึงดูเหมือนว่าไม่สะทกไม่สะท้านแล้วก็ไม่สะเทือนถึงกันหมดนะย้ำเลยนะฮะว่าถึงกันหมดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของลมเนี่ยครับลมย้ำลมครับคำถามง่ายๆมีอยู่ว่าเนี่ยไซโครนเขตร้อน5ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าฤดูพายุแอตแลนติกในปีนี้กำลังสู่จุดสูงสุดแอตแลนติกก็คือฝั่งอเมริกานะครับสูงสุดนะครับที่พบว่าเฮอริเคนนี่แหละครับนั่นแหละพายุโซนร้อนอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีจะเรียกว่าดีเพรสชั่นคือมันอ่อนกำลังลงไปเรื่อยนะครับไอ้โซนร้อนนี่มันจะรุนแรงกว่า depression บ้านเราก็จะเข้ามาแล้วใช่ไหม18ถึง20ที่เขาว่าเนี่ยนั่นนะครับจะหนักหนาสาหัสกันกันซะทีเดียวนะครับดูสิครับมันเกิดนู่นกระทบไปทั้งหมดอากาศบอกทราบไว้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาจากความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในโลกใบนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของมหาสมุทรแอตแลนติกก็มาพูดแค่เรื่องแอตแลนติกนะฮะทำไมถึงไปมีผลทางแอตแลนติกความร้อนหรือว่าไฟป่าที่มันเกิดขึ้นแคลิฟอร์เนียก็คือฝั่งตะวันตกของอเมริกา
ฝั่งตะวันออกอเมริกาคือกลุ่มนิวประเทศเอาโทษเมืองที่บอกว่านิวยอร์กนิวยอร์กนั่นนะครับดูสิครับไอ้ความร้อนมันเกิดที่อาจารย์ฝั่งตะวันตกก็คือลอสแอนเจลิสทีนี้ทางแอฟริกาใต้ขออภัยอเมริกาใต้แล้วเกิดความร้อนขึ้นที่บราซิลก็คือไฟป่าไฟป่าไฟป่าไอ้สองตัวนี่นะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เฮอริเคนกับรุนแรงวิธีอธิบายที่ใดเป็นความร้อนอากาศมันจะเบาบางเบาบางมันจะเกิดแรงดูดเห็นไหมครับจะเกิดแรงดูดเอาละถ้าบอกว่าแคลิฟอร์เนียไฟไหม้ป่าจุดนั้นมันจะเกิดแรงดูดพอเวลามาพูดถึง อเมริกาใต้บราซิลก็ไฟป่าเหมือนกันที่ร้อนเกิดแรงดูดเหมือนกันเห็นไหมฮะทีนี้ฝั่งแอตแลนติกที่นี่ฮะอย่าลืมอีกตัวหนึ่งก็คือแอฟริกาทวีปแอฟริกาเนี่ยครับลูกโลกผมไปไหนไม่รู้ครับถ้าหากก็จะดูปะพื้นที่อะไรของมันเนี่ยถ้าจะดูให้ออกครับถ้าดูให้ออกมันไปกันใหญ่แล้วครับบอกให้รู้ไว้ครับไปกันใหญ่แล้วครับเอาละดูฝั่งนี้ฝั่งแอฟริกาอเมริกาใต้อเมริกาคือบราซิลอเมริกาเหนือคือฝั่งเห็นไหมมันเกิดสองร้อนแล้วอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าแอตแลนติกเนี่ยลอสแอนเจลิสฝั่งนี้นี่คืออเมริกานะครับอเมริกาเหนืออันนี้อเมริกาใต้บราซิลตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ร้อนพอร้อนอากาศมันจะเบาพวกอากาศที่มันเย็นมันจะเข้าไปแทนที่ที่นี่เวลามันจะเข้าไปแทนที่มันไม่ใช่แต่มันหมุนด้วยทีนี้เห็นไหมมันหมุนด้วยเห็นไหมมันหมุนเพราะฉะนั้นเฮอริเคนที่มันเกิดขึ้นในโซนนี่ครับนี่คือเฮอริเคนฝั่งนี้ก็ร้อนใช่ไหมมันร้อนสองร้อนนะฮะแล้วฝั่งแอฟริกาเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันร้อนสามร้อนดูสิครับแล้วมันจะเหลืออะไรตรงนี้ที่มันเย็นที่มันเป็นทะเลเนี่ยมันก็หมุนติ้วอย่างเดียวสิครับมันไม่เหลือเด็ดขาดหมุนติ้วแล้วมันจะแรงถี่ขึ้นเรื่อยๆด้วยครับนี่แหละคือเรื่องของโลกครับถ้าเราเข้าใจความร้อนซะทางที่บอกว่าทางด้านอียิปต์อียอยเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะพวกนี้มันก็ทะเลทรายอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยทะเลทรายกลุ่มมหาเศรษฐีน้ำมันเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมมันร้อนของมันอยู่แล้วบราซิลก็ร้อนเนี่ยครับใช่ไหมแคลิฟอร์เนียวันนี้ก็ร้อน1 2 3ร้อนใหญ่ๆเลยครับมีผลกับเรนติอย่างมากมายมหาศาลทีนี้วกกลับมาทางแปซิฟิกทีนี้ฝั่งแปซิฟิกก็ไม่ต่างกันอินเดียเนี่ยฝั่งอินเดียก็ได้พออินเดียมันก็จะมาคาบเกี่ยวอันนี้ก็ร้อนซาอุดิอาระเบียนี่จะร้อนออสเตรียก็ร้อนเห็นไหมครับจุดร้อนเห็นไหมครับพอร้อนมันก็มีผลกับมหาสมุทรอินเดียไปกันใหญ่แล้วโยมเอ๋ยทีนี้กลับมาถึงออสเตรียร้อนกลับมาถึงฝั่งนี้ทีนี้ณวันนี้ยุโรปก็ร้อนเนี่ยออสเตรียกับแคลิฟอร์เนียเห็นไหมมาฝั่งนี้แล้วทีนี้มาฝั่งทางด้านแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเรื่องแปซิฟิกไปกันใหญ่แล้วจ้าเห็นไหมครับประเทศไทยตรงนี้งั้นญี่ปุ่นเกาหลีเจอไต้ฝุ่นครับเพราะว่าลอสแอนเจลิสที่ของอเมริการ้อนออสเตรเลียร้อนเห็นไหมฮะจับสองร้อนขึ้นมาอันนี้ยังห่างอยู่นะเนี่ยทางนี้
ึงหางร้อนสองร้อนนี่เท่านั้นเองครับไปเรื่องเลยก็เป็นไต้ฝุ่นไปกันใหญ่แล้วครับโรคใบนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเจอที่บอกว่าวันที่18ถึงวันที่อะไรที่เขาว่าเนี่ยครับส่วนจะเจอมากน้อยแค่ในเพียงใดก็ไม่รู้ละครับแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าณวันนี้นะฮะณวันนี้ทางด้านบ้านเรานะครับรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าน้ำน้อยไหมครับงดปลูกข้าวเผยน้ำต้นทุนน้อยกว่าปีก่อน 8,000 ล้านอะไรของเขานี่ครับปีนี้น้ำน้อยนี่มันกันยาใช่ไหมฮะถึงมันจะมาวันที่18อะไรแต่ที่บอกว่าจะหนักหนาสอนสักกันเนี่ยยังไงก็เชื่อหรือเกินว่าไม่น่าจะพอน้ำในปีหน้าเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ไปกันใหญ่แล้วถ้าน้ำฟ้าน้ำฝนมาไม่เพียงพอความจริงทางด้านเกษตรนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยสมควรจะรายงานระดับน้ำที่เขื่อนเป็นประจำอย่างน้อย1สัปดาห์ต่อครั้งจะปิดไว้ทำไมข้อมูลอีกจะรู้นะจะปิดไว้ทำเหวทำไมข้อมูลเนี่ยวันจันทร์เนี่ยต้องรายงานให้กับชาวบ้านได้รับรู้แล้วว่าน้ำมันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อย่าไปพูดเรื่องของลูกบาศก์เมตรมันงงครับไอ้ลูกบาศก์เมตรให้มันอยู่ในกระดาษให้มันอยู่ในหน่วยงานหลักโอเคไหมนั่นมันละเอียดเราพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเรื่องเขื่อนเนี่ยมันรับน้ำได้เต็มที่ 100% ปัจจุบันนี้มีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของเขื่อนแค่นี้พูดปุ๊บผู้คนจะเข้าใจกันโดยรวมโดยง่ายอย่างหน้าวันนี้น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยวันที่ผมไปลงพื้นที่ไม่รู้วันไหนจำไม่ได้เลยเดินสิงหาบอกว่ามีน้ำ 7% 1สัปดาห์ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอีก 1% เป็น 8% จากน้ำรับได้ตั้ง 100% มีน้ำอยู่ในเขื่อนอยู่ 8% คำพูดนี้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆหรือ2อาทิตย์มาแล้วนะมาถึงหน้าวันนี้นะครับถ้ามีการรายงานปริมาณของน้ำที่เพิ่มขึ้นมาปริมาณก็ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมถ้าปริมาตรคิดเป็นลูกบาศก์ครับนึกออกไหมเนี่ยปริมาณเนี่ยได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยมันจะง่ายกว่าเยอะในการทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยหน้าวันนี้ผมยังไม่ต้องไปลงพื้นที่เลยครับน้ำที่ป่าสักเขื่อนป่าสักชนบทเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน 10% ครับเพราะฟังตามฟ้าฝนที่มันตกกันมาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึง 10% นี่มันเดือนกันยาวันที่16กันยา2563ถ้าน้ำในเขื่อนป่าสักไม่ถึง 80% ที่เหลือจบเลยครับไม่มีทางเห็นไหมครับหน้าวันนี้ผมคาดว่าน่าจะไม่เกิน 10% เอาหน้าเต็มที่ 10% เห็นไหมครับสิ้นเดือนกันยาจะถึง20อยู่เลยนะตุลาจะถึง 40% อยู่เลยสรุปแล้วปีนี้ถึงปีเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยนะครับว่าน้ำเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์จะไม่เกิน 50% จบข่าวเลยเพราะน้ำจริงๆเนี่ยเวลามันมาเนี่ยพอเวลามาถึงเดือน11-12ก็สามารถมันจะมาลงไปหมดแล้วล่ะเนื้อคงจะไม่มีน้ำใหม่แล้วล่ะประมาณนั้นนะครับเนื้อคงจะไม่มีน้ำสมทบเพราะมันเข้าหน้าหนาวเข้าไปแล้วตุลาพฤศจิกาเห็นไหมครับมองออกไหมครับตรงนี้ของแค่นี้ก็คาดคะเนได้แล้วส่วนเขื่อนชัยนาทอันนี้น้ำมันมาหลายทางครับผมว่าป่าสักชนสิทธิ์นี่เป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดสำหรับ
น้ำที่จะลงมาที่กรุงเทพมหานครมันจะบอกได้ครับเพราะว่าแต่ถ้าหาว่าน้ำที่ชัยนาทเนี่ยปล่อยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมาควบคุมระบบนิเวศคือจะมาดันน้ำแม่น้ำเค็มดันขึ้นมาถึงนนทบุรีปทุมธานีงั้นต้องปล่อยมาให้อยู่ระดับเหนือน้ำทะเลเสมอตรงนี้ต้องคิดกันหนักมากครับคิดถึงน้ำไหลทางลาดต่ำครับต้องคิดกันหนักเรื่องนี้เพราะว่าจุดเปิดปล่อยอยู่ที่ชัยนาทจะต้องปล่อยน้ำวันละกี่ลูกบาทเม็ดอย่างไรมาไม่ใช่ปล่อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นลูกบาศก์เม็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ในการที่จะมาดักไอ้น้ำที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไอ้ป่าเก่าเจ้าพระยาเนี่ยถ้าน้ำทะเลขึ้นมาขึ้นจะวัดยังไงจึงจะรู้ว่าหาวิธีวัดยังไงนะปริมาณน้ำจากทะเลที่จะล้ำเข้ามาอ่าวเจ้าพระยาจะใช้วิธีวัดยังไงจึงจะรู้ว่าวันหนึ่งมันสูงขึ้นนะกี่เซนติเมตรเห็นไหมก็ความกว้างใสเข้าไปสิครับความสูงเราก็จะรู้เรื่องของปริมาตรของมันต่อเวลาที่น้ำกำลังอยู่ในวาระขึ้นอยู่แค่นี้ก็สามารถที่จะปล่อยน้ำเหนือมาสมทบได้ต้องคิดสองด้านครับตัวนี้คิดด้านเดียวไม่พอมันไม่ต่างจากคำว่าดีมานด์ซัพพลายครับเหมือนกันต้องปรับกันครับเรื่องนี้ต้องปรับกันทุกวันเลยครับเพราะน้ำขึ้นลงแต่ละวันน้ำทะเลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมทางอุตุก็บอกว่าน้ำอะไรไอเรื่องของการที่อุตุรายงานเรื่องของน้ำทะเลขึ้นลงก็เหมือนกันพอเถอะครับเก่าๆแล้วพอแล้วครับถ้าอยากให้ชาวบ้านเขารับรู้ว่าอย่างเช่นวันนี้น้ำขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็เอาตัวเลขมันมาวันนี้ใช่ป่ะมันขึ้นสูงสุดเท่าใดต่ำสุดเท่าใดการพยากรณ์น้ำมันพรุ่งนี้มะรืนนี้บอกชาวบ้านเขาได้ว่าพรุ่งนี้น้ำทะเลจะขึ้นสูงมากกว่าเดิม5เซนติเมตรพูดได้ไหมครับของแค่นี้ชาวบ้านอยู่ริมน้ำเขาจะรู้ทันทีว่าจะจอดเรือว่ายังไงเห็นไหมครับนะการขนย้ายคนที่อยู่ริมทะเลถ้าน้ำจะสูงขึ้นแค่5เซนเห็นไหมครับเขาก็รู้ทันทีเพราะเมื่อวานเนี่ยรู้แล้วมันขึ้นมาครับเท่าไหร่เห็นไหมครับจะยกของขึ้นลงทำไมพูดแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวจะรู้นะมันหนักตรงไหนหรือเปล่าวะเนี่ยผมมัน76ปีไปแล้วนะฟังเรื่องนี้มาตลอดพอแล้วละครับรายงานการน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยที่แหลมพงเทพที่อะไรล่ะที่ภูเก็ตพอแล้วล่ะครับขี้เกียจฟังใช่ไหมฮะขี้เกียจฟังใช่ไหมครับจะให้ดีฝั่งตะวันตกกับตะวันออกระดับน้ำทะเลมันไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะครับนะตะวันตกคืออันดามันตะวันออกคือปากอ่าวเจ้าพระยาเนี่ยอ่าวไทยด้วยครับแค่นี้บอกระดับครับใช่ไหมฮะคนที่เขาอยู่ทางด้านภาคใต้ตะวันออกตะวันตกเขาจะรู้ของเขาตรงนั้นนี่เฉพาะเลยแหละครับภาคคนภาคเหนือไม่ต้องรู้ก็ได้เรื่องนี้โอเคไหมครับแต่คนภาคใต้เขาอยู่กับทะเลกับน้ำเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะไอเรื่องของไอน้ำขึ้นน้ำลงมันบอกให้รู้เรื่องของอากาศด้วยนะให้รู้ไว้ก่อนน้ำขึ้นมามันมาแทนที่อากาศน้ำลงมามันก็อากาศมันก็กว้างมันก็ถ่ายเทเสียอากาศลมทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้ไม่ต้องไปใช้หลักอะไรมากมายหรอกเอาแค่ประมวลกันเล่นๆเข้าใจแบบเพลนๆง่ายจะตายไปแต่ถ้าจะเอาตัวเลขจริงๆอันนี้ตัววานเป็นกิโลเมตรนะ ใช่ไหมฮะต้องวัดน้ำทะเลอันดามันตั้งแต่ประเทศไทยนะฮะจุดนั้นนะครับที่มันต่อพม่านะครับเห็นไหมฮะ1 กิโลเมตรจนกระทั่งถึงสุดแล้วครับถ้าจะเอาแบบเนียนขนาดนั้นอ่าวเจ้าพระยาเหมือนกันตั้งแต่ปากน้ำตั้งแต่อะไรพระประแดงอะไรกันพระประแดงนะ
พระประแดงนะย้ำพระประแดงนะก็ไปทางเพชรบุรีไปหมดนี่ตะวันออกเล่นเป็นกิโลเมตรเลยจะเห็นข้อแตกต่างน้ำทะเลระหว่างอ่าวเจ้าอ่าวไทยอ่าวไทยนะฮะทีนี้อ่าวไทยกับทางด้านชลบุรีทีนี้เห็นไหมเพชรบุรีกับชลบุรีก็นี่ก็เหมือนกันก็ต้องรู้ระดับตรงนี้ทีนึงเห็นไหมครับมันต้องรู้อย่างนี้ไอ้คนที่ทำงานเรื่องของไอ้พวกกรมอุตุนะอุทกศาสตร์เนี่ยต้องรู้ตรงนี้ขึ้นลงขี่ให้กับชาวบ้านได้รับรู้ด้วยใช่ไหมครับอย่าไปพูดเผื่อคนภาคเหนือต้องพูดให้คนที่เขาอยู่ริมทะเลไอ้เรื่องนี้เนี่ยรายงานออกมาจบไหมครับของแค่นี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ต้องไปวิตกกังวลจนเกินไปนะฮะส่วนคนที่อยู่เจ้าพระยานนทบุรีปทุมธานีอยุธยาพวกนี้ก็ต้องคอยดูว่าระดับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนอะไรเขื่อนชัยนาทเนี่ยมันสามารถที่จะดันน้ำได้ไหมน้ำโขงน้ำก่อยต่างๆนะตัวเนี้ยเรื่องน้ำต้องคิดหนักครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์เลยกับต้นไม้ด้วยครับคิดหนักมากถ้าน้ำไม่พอถ้าน้ำมากมันไม่มีปัญหาน้ำไม่พอเนี่ยซวยนะรู้ไหมน้ำมากผมว่ายังมีปัญหายังควบคุมได้ง่ายกว่านะครับเพราะน้ำมากนี่ปล่อยเข้ามาไอ้น้ำจืดดันน้ำทะเลมันก็ยิ่งออกไปเยอะอย่างไรครับถ้าน้ำมากถ้าน้ำไม่พอเนี่ยน้ำทะเลดันขึ้นมาเรื่อยๆเด็กครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็จะอยู่ไม่ได้กันนะครับทีเนี้ยนะปลาเปลือสัตว์น้ำมันก็ต้องหนีเค็มนะครับโดยธรรมชาติมันน้ำเค็มจะอยู่ได้ยังไงปลาน้ำจืดเห็นไหมครับน้ำกร่อยก็ยังมีกุ้งกึ้งอนาบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยปูปลาน้ำกร่อยจะเยอะนะครับให้ดูเวลาหาปูหาปลาก็หาในส่วนที่มันเป็นส่วนที่เป็นน้ำกร่อยนะเพราะว่าอาหารปูปลามันจะมาตกตรงนั้นเยอะเป็นน้ำกร่อยนะครับบางปะกงก็คิดเหมือนกันเนี่ยครับไม่รู้แม่น้ำตรงนี้ที่มันลงอะไรลงทะเลเนี่ยแม่น้ำมูลไม่ต้องไปคิดมันตรงนี้เห็นไหมครับน้ำโขงก็ไม่ต้องคิดมันตรงนี้เพราะป่าน้ำโขงทุ่นนู่นน่ะเขมรนู่นน่ะอยู่ที่เวียดนามนั่นน่ะป่าน้ำโขงเห็นไหมฮะคนอยู่น้ำโขงก็ไม่ต้องมาพูดถึงน้ำเค็มสำหรับประเทศไทยนะเห็นไหมครับใช่ป่ะพี่มันต้องอย่างนั้นสิครับน้ำอะไรที่มันจ่อยที่น้ำเค็มอยู่ทางฝั่งเพชรบุรีก็ลงน้ำเค็มนั่นน่ะเห็นไหมครับใช่ไหมสมุทรสาครสงครามก็มีน้ำแม่น้ำท่าจวงท่าจีนก็คิดในแนวเดียวกันนี่แหละครับเวลาการคิดของน้ำเนี่ยใช่ไหมครับแต่ที่มันหนักหนาสถานการณ์น้ำทางฟ้าน่ะมันไม่มีตรงนี้ตรงนี้ต่างหากที่มันจะตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกในเวลานี้ชัดไหมครับถ้าผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นภาษาผมว่ามันง่ายนะภาษาลุงภาษาง่ายมันกิ๊กก๊อกแต่มันฟังง่ายนะเอาป่ะใช่ไหมครับโอเคไหมไปมาก็เลยจะกลายเป็นวิจารณ์ซะอีกแล้วไม่ใช่หลักเครื่องนำคานพวกนี้นำคานทางฝั่งราชการไม่ใช่หรอครับจะพูดทีเนี่ยให้ชาวบ้านรู้หน่อยก็ไม่ได้ไม่รู้หรือว่ามันไม่มีปัญญาที่จะพูดให้กับชาวบ้านรู้เรื่องจริงๆวะใช่ไหมครับเห็นไหมแค่นี้แค่จั่วนี่ก็จะบ้าตายแล้วเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรลั่นน้ำน้อยงดปลูกข้าวรอบหน้าเผยหน้าตกใจน้ำต้นทุนน้อยกว่าปีก่อน 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรถูก 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรสวยชิบหายทุกคนฟังมีใครฟังรู้เรื่องมึงที่อยู่หน้าจอที่รบพี่ว่านี่ ใช่ไหมครับนะถ้าบอกเรื่องเขื่อนใช่ไหมครับผมว่าจะง่ายพิจารณาเนี่ยคนที่อยู่ใต้เขื่อนเขาจะรู้แล้วทีนี้เห็นไหมครับไม่ต้องมีการปรับตัวยังไงในวันข้างหน้าในการที่จะทำการเกษตรใช่ไหมครับก็ต้องรายงานระดับน้ำในเขื่อนนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคนอยู่ใต้เขื่อนป่าสักจะได้รู้เหนือเขื่อนป่าสักก็จะได้รู้ว่าน้ำมันยังไงแบบไหนมาบอกเป็นลูกบาศก์เมตรแมวไหนมันจะรู้ทีนี้
ผัดถอยจริงๆซวยชิบหายคนฟังบ้านเมืองเราคนฟังเนี่ยซวยรู้ไหมมันไม่มีเซนส์เลยจริงๆใช่แล้วไปมาก็เลยจะกลายเป็นไอ้ผมเองผมยิ่งไม่อยากใช้ปากวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับลุงก็แล้วกันหลังจากนี้จะประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือนละหนึ่งครั้งในกระทรวงเกษตรไม่ใช่เหรอเขามีอะไรเขามีหน่วยงานทำฝนต้องถามเรื่อยๆว่าทำได้ไหมทำได้จริงหรือเปล่าเอาไว้ทำไมเมฆมันเต็มๆอยู่เวลาเนี่ยไม่ต้องไปต้อนเมฆที่ไหนด้วยมันเห็นอยู่แล้วขับแม่งลงมาให้หมดให้มันลงเป็นผืนไปเลยใช่ไหมครับมันมีเมฆอยู่แล้วมันคงอยู่หัวเห็นอยู่แล้วนี่ครับเมฆใช่ไหมครับเอามันมาลงมาเยอะๆใช่ไหมถ้าทำได้จริงใช่ป่ะอะไรทำนองนี้ครับใช่ป่ะพี่เห็นไหมล่ะเวลาพูดจากับสิ่งเหล่านี้เอาล่ะประชุมเดือนละครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีส่วนความกังวลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคบริโภคคือกินน้ำกินน้ำใช้พูดแค่ที่เป็นไหมเนี่ยนะน้ำใช้กับน้ำอาบนั่นแหละล้างสารพัดล้างนั่นน้ำใช้นั่นน้ำกินคือของกินเนี่ยทำไมต้องอุปโภคและบริโภคต้องให้แปลด้วยเหรอแปลมาทำไมเหรอพูดภาษาที่มันง่ายๆไม่ได้ไงกันน้ำกินน้ำใช้ยืนยันว่าตลอดปีนี้มีเพียงพอแต่ความต้องการแน่นอนโถแค่นี้มันก็บอกแล้วทำไมต้องไปพูดเอาใจชาวบ้านกันเพียงพอกับความต้องการแน่นอนกินกับใช้น้ำใช้คือน้ำอาบซักเสื้อผ้าพรโอเคไว้กินแต่น้ำทำนาถามว่าชาวนาเขาไม่กินไม่ใช้หรือน้ำนะครับแค่กินกับใช้เลยมันพอสิครับนางเข้ามันจะไม่พอทั้งหมดนี่นะเห็นหรือยังโถจริงนะแค่นี้ก็รู้ว่าทำไมต้องพูดเอาใจนะเอาของจริงมาพูดดีกว่าชาวบ้านเขาจะได้เตรียมตัวได้ทันเขาจะหาน้ำแบบไหนใช้มากินมาใช้แล้วก็ทำการเกษตรถ้ามันทำไม่ได้เขาก็จะหยุดการเกษตรใช่หรือเปล่าก็รายงานมันทุกอาทิตย์ไม่ได้หรือไงกันไอระดับน้ำของเขื่อนเนี่ยทุกเขื่อนด้วยครับทีนี้คนอยู่ใกล้เขื่อนไหนเนี่ยชาวบ้านจะได้รู้ว่าอยู่เหนือเขื่อนอยู่ใต้เขื่อนจบไหมเนี่ยยังไงก็ตามทีน้ำจากฟ้าไม่มาเราซวยมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับโอเคนะพอได้นะครับทีนี้เอาล่ะเราให้ฟังแค่นี้ก็พอละมั้งลุงนักเรื่องอื่นอีกทีนี้ไปรู้เลยกันนักหนาดวงเรื่องอื่นเขาเนี่ยสงครามเชื้อโรคโอ้โหพวกสงครามเชื้อโรคนี่ก็เอาเรื่องมากันอย่างแล้วหนักไปหมดทุกเรื่องเลยโยมเอ้ยจะอยู่ยังไงกันเนี่ยมลพิษมลภาวะอากาศพุ่งพรวดกันอุตรุดแห่งงานนี้เอาไงกันโอ้โหเลวร้ายที่สุดในโลกก็นับวันแล้วครับนี่แหละวิทยาศาสตร์มันมาจาก
ลพวงการพัฒนาวิทยาศาสตร์นี่ครับวิทยาศาสตร์โดยผู้ยิ่งนิวเคลียร์มันเล่นงานที่นี่ครับอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับมันถึงเวลาเอาคืนรู้สึกมั่งข่าวนี้แหละครับใช่ไหมล่ะสนุกผลิตแล้วขึ้นมาได้แล้วก็ทดลองกันสนุกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เนี่ยสนุกเห็นไหมมาถึงตรงนี้มันเดือดร้อนทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้ามันเล่นงานเฉพาะประเทศที่มันมีนิวเคลียร์เชิญดีครับทดลองนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้มันไปทั่วทั้งโลกใบนี้เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับโอ้โหนี่พวกนี้ก็คือเรื่องของเขาแหละครับทีนี้ครับนะอันนี้พูดถึงอเมริกาทั้งนั้นเลยเนี่ยเจอกันตะวันตกตะวันออกเจอกันตะวันออกก็เจออะไรเฮอริเคนใช่ไหมตะวันตกก็เจอมลพิษมลภาวะความร้อนอเมริกาและสังคมเนี่ยทีนี้ครับสังคมล่ะสังคมล่ะเป็นไงแล้วก็ไวรัสโคโรนาแหละทีนี้ครับเป็นไงกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างที่นะมากันแล้วจ้าจะไปไงต่อแคลิฟอร์เนียนี่หนักเลยนะครับทางฝั่งจีนอีกเหรอที่นี่อ่ะโอ้โหหนักหนาสาหัสกันจริงๆโยมเอ้ยลุงก็ไม่รู้จะว่างไงนะครับจริงๆเรื่องเขาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเราหรอกพี่เอ้ยนะครับโอ้โหหนักมลพิษก็หนักโอ้ยจะอยู่ยังไงกันทีนี้ครับผมก็ว่ามันดีที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมาถึงนาทีนี้นะฮะโคโรนาก็นิ่งแล้วเห็นยังฝนตกไม่ถึงกับมากแต่ก็ยังไม่ถึงกับคาราการ้อนแต่ในปริมาณน้ำของเขื่อนน้อยมันถึงวันนี้น้ำยังไม่ถึงคิดเฉลี่ยนะยังไม่เฉลี่ยนะทั้งหมดไม่น่าจะถึง 50% ที่เขื่อนจะรับได้เฉลี่ยแล้วนะเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก 40% มากกว่าผมวัดจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่บอกมีที่เมื่อกี้ลุงบอกว่าไม่น่าจะเกิน 10% ถ้าเฉลี่ยเขื่อนทั้งหมดมาใส่กันไม่น่าจะถึง 40% นี่เดือนกันยานะตุลาเต็มที่ล่ะน้ำที่จะมีมาจะถึง 50% อยู่แล้วถ้าไม่ถึงเอาล่ะก็มาใช้น้ำเขื่อนถ้าไม่ถึงนะมันใช้ได้กี่เดือนพฤศจิกาธันวามกราจบข่าวแล้วครับเตรียมพร้อมกุมภามีนาเมษาต่อไปเตรียมพร้อมกว่าจะฝนจะมาที่นี่ครับพฤษภาอย่างนี้เป็นต้นเข้าไปเอาเข้าไปยังไม่พอนะผมไม่อยากจะพูดเรื่องของว่าประมาณปีนี้มันจะเสริมกันไปเสริมกันมาเลยไปกันใหญ่แล้วโยมเอ้ยนี่เฉพาะเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับโอ้ตายเลยเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะบอกให้ทราบ บอกให้ทราบนั่นนะเชียร์นะเชียร์ใครอยู่ได้ก็อยู่ไปคนนี้อยู่ไม่ได้ก็คือไม่ได้แหละครับสัตว์โลกตัวไหนอ่อนแอก็ไปบอกให้ทราบไว้นะครับสัตว์โลกตัวไหนอ่อนแอก็ไป
มนุษย์เหมือนกันคนไหนอ่อนแอก็ไปคนไหนแข็งแรงก็ยังคงอยู่นะครับถ้าอยากจะแข็งแรงก็นำอากาศเข้าไว้นะครับเอาไว้ก่อนอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาส้อยนะเขียดจนาและดักแด้ล้นแต่เป็นยาหมดเอาตัวนี้เข้ามาใช้นะครับพยายามคิดอยู่ในกรอบนี้จึงจะรักษาตัวเองได้นะครับของหน้าอากาศเขาช่วยเพื่อให้มันเกิดการเผาผลาญสันดาบได้เอาพลังงานมาใช้ประจำวันแต่ละวันแต่ละวันมิฉะนั้นพลังงานหมดแล้วยุ่งนะอ่อนแอได้นะครับอ่อนเปลี้ยเสียขาถ้าไปเล่นไปนะครับยิ่งยุคสมัยนี้แล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงไวแล้วเกินนะครับไวเลยนะครับปากเบี้ยวปากโบดตาตกไวมากนะครับนอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาเด็ดเป็นเลยนะครับเช่นวันนี้ที่นี่ที่นั่งกล้าวนะครับก็มีท่านหนึ่งกำลังเหมือนกันเย็นๆไม่มีอะไรเลยปกติใช้ชีวิตปกตินอนเข้าไปตื่นเช้ามาปากเบี้ยวเลยครับพูดจาไม่ชัดเลยนะอันดีนะยังมาเจอลุงเพียงแค่วันเดียวเมื่อวานนี่เขาเป็นเมื่อวานนี่ไงเลยนะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเลยว่าไปว่าคืนที่คืนก่อนตื่นเช้ามาก็เมื่อวานนี้นะใช่ป่ะเดี๋ยวนั้นนึกก่อนดูมันจะใช่ครับใช่เพราะในการสื่อสารกับผมจะไวใช่ตอนเย็นของคืนตื่นมาปากเบี้ยวเลยแล้วโทรศัพท์มาหาลุงก็ติดต่อไปมาเดี๋ยวนะใช่ป่ะเมื่อวานนี้แล้วมาหาลุงวันนี้ก็ข้ามคืนนะฮะข้ามคืนก็มาหาลุงเมื่อเช้านี้ไม่ใช่ประมาณสัก9 โมง 10 โมงกลับไปตอนบ่ายก็ถือว่าใช้ได้60-70%ได้แล้วครับใช่ไหมก็ดีไปทันที ในเรื่องของปากเบี้ยวน้ำลายยืดดื่มน้ำในกระชอกมาหมดดื่มน้ำใส่แก้วใส่อะไรในกระชอกมาข้างๆนี่หมดมันปิดไม่สนิทนะครับนี่แหละฮะขอให้ตั้งข้อสังเกตมากๆหน่อยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่านิ่งนอนใจนะครับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหรือเปล่าไม่ทราบพอเวลามีปัญหาปุ๊บก็เขาจะเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็ทั่วไปก็คือให้ยาละลายลิ่มเลือดนั่นนะครับดีไม่ดีส่งเข้าห้องผ่าตัดเลยถ้ารู้เรื่องนี้มาก่อนจะไวนะครับเรื่องของชาเนี่ยจะไวมากโมเชิงช้าอยู่ก็เสียของทันทีนะครับไม่เกิน4-5 วันได้เผาเลยทำไปเล่นไปนะมันมีตัวอย่างมาแล้วเนี่ยไม่เกิน10 วันได้เผาเลยแล้วก็พูดนี้แล้วเนาะคนที่กำลังพูดก็พูดถึงแม่คุณจิตราคุณจิตราดักเนี่ยที่พูดเนี่ยครับไม่เกิน18 วันมั้งได้เผาเลยเรื่องนี้ครับแค่อ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยสุดทีเดียวมันเอาไม่ทันนะครับต่อให้ยาลิ่มละลายลิ่มเลือดมาไงก็เอาไม่อยู่นะครับมันไม่ทันโอ้โหหนักจริงๆครับถือว่าหนักเรื่องของเราของโลกบ้านเรายังไม่มีนะไฟป่ายังไม่มีนะบ้านเมืองเราเวลานี้ไอ้เรื่องของฝนที่มันจะมาวันที่18ที่เขาว่าเนี่ยอย่าไปตกใจมันมากๆให้มันมาสัก3 เท่าใช่ไหมครับ3 เท่าที่มันเคยมาเนี่ยน้ำที่จะได้มาถึงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาถึง 30-40% ของเขื่อนต้องมาถึง3 เท่า 3-4 เท่าในเดือนกันยาเนี่ยครับ
นะอย่าไปวิตกมันของแค่นี้ครับส่วนคนไหนจังหวัดไหนอย่างไรที่มีน้ำท่วมน้ำหลากอะไรต่างๆนะก็ต้องคิดในวงกว้างหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันตกทีมันเห็นก็บอกว่าจะทั่วประเทศไม่ใช่เหรอคราวนี้ดูสิวันนี้17แล้วใช่ไหมล่ะ18ก็พรุ่งนี้แหละครับตามที่เขาว่าก็ดูไปถ้าหากว่าดูตามที่ว่านี้จะมีวิแววอยู่เลยที่ว่านี้เป็นกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่านะครับอย่าเป็นคนกระต่ายตื่นตูมครับเราใช้คำหลักง่ายๆพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเวลาเกิดแล้วปรับตัวให้ทันกันแล้วกันพยายามทำใจอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไม่ถึงขั้นวิตกโอกระเพื่อมครับไม่ถึงกับเสียหายเสียกำลังใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคไหม พายุโซนร้อนโนอึนอื่นๆเนี่ยภาษาเกาหลีแล้วมั้งอื่นๆเนี่ยใช่ไหมครับอื่นๆอมๆอ้อยๆเนี่ย รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเอาเข้าไปจะเข้าไทยมา 100% เอาเข้าไปมาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะๆนั่นไม่พอโอเคพอแล้วล่ะครับเรื่องนี้อ่ะกลับมาถึงเรื่องของภายในเราครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับดูสิครับว่าชาวเฟซว่างในวันนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยนะเนี่ยลุงครับไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยเลยว่าจะพูดเรื่องของอิดอีโก้หรือซูเปอร์อีโก้ให้ฟังคิดว่าเอาซะหน่อยนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ณวันนี้ประมวลเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมาอะไรไม่ได้เตรียมอะไรมามันจะเข้ามาอยู่ในล็อกของพุทธศาสตร์นะเต็มๆนะครับก็คือกายใจจิตของเราธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านเอ๋ยวันนี้ขออนุญาตขยายผลอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ว่ามันตรงกับกายใจจิตของเรายังไงแบบไหนนะครับพยายามจับคู่เอาไว้ภาษาเขาทั้งนั้นนะฮะทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์มีอยู่3คำอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้มันเป็นเข้าเรียนกันแบบสากลทฤษฎีสากล นะครับตรงนี้ทีนี้จะมาตรงกับพุทธศาสตร์ยังไงมันมาตรงกับมนุษย์เราได้ยังไงนะฟังให้ดีเดี๋ยวลุงก็เตรียมพร้อมดีๆก่อนไม่ใช่เดี๋ยวพูดไปตกเก้าอี้มันเอ็กไซติ้งมันเยอะอินเนอร์มันเยอะอันนี้ของใหม่ยังไม่เฉลิมฉลองนะของใหม่ยังขอเก็บไว้ก่อนยังไม่เปิดบริสุทธิ์นะของใหม่ขอบคุณครับที่ท่านได้สนับสนุนมานะครับเอาเก็บไว้ก่อนเอาของเก่าใช้ให้มันหมดก่อนของเก่ายังพองมีหลงเหลืออยู่มีสีแดงอยู่ใช้มันเยอะโอเคอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้อิดไอดีอีโก้อย่างนี้แบบรู้นะคงอยู่ใช่ซูเปอร์โอเคนะโทษนะแค่นี้ก็พอแล้วก็มาเรื่องของกายใจจิตมันจะตรงกันครับนะถามว่าอิดกับกายของเราเนี่ยมันคืออะไรท้าความมั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพเมื่อวานนี้รายการที่นี่ผมพูดเรื่องของ
มนุษย์สเปโตนะมนุษย์สเทโวมนุษย์คอมมอนคอมมอนมนุษย์สามัญ นะโอเคไหมมันจะโยงให้ดูนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับมนุษย์มันจะเกี่ยวข้องกันมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตโอเคไหมกลุ่มเปรตนะแล้วมนุษย์สามัญมนุษย์สามัญสามัญคือมนุษย์ที่มีศีล5กำกับอย่าคิดมากนะครับแล้วก็มนุษย์ที่สเทโวมนุษย์มอสเทโวมนุษย์เทวดาเออมนุษย์เปรตมนุษย์ธรรมดาอันนี้มีศีล5กำกับจำเป็นหลักนิดนึงครับใช่มั้ยนี่คือมนุษย์ปกติธรรมดาคือศีล5กำกับแปลว่ามนุษย์กลุ่มเปรตนะหรือว่ามนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกกลุ่มนี้ก็แปลว่าดิบๆมนุษย์กลุ่มดิบดิบๆคำว่าดิบๆนะฮะมนุษย์ที่ไม่ได้สังเคราะห์อย่างนี้ดีกว่านะมนุษย์ที่มีกลุ่มเขาเรียกว่ากำพืชยางเหนียวสันดานดิบโอเคไหมใช้ภาษาหนักๆนิดนึงท่านที่อยู่หน้าจอครับมนุษย์กลุ่มที่มีสันดานดิบสันดานดิบคือใช้ชีวิตแบบอะไรใช้ชีวิตแบบเป็นสัญชาตญาณอย่างเดียวอย่างเช่นหิวกูต้องได้กินคือไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งใจอย่างนี้ดีกว่าไม่คำนึงถึงถูกผิดไม่คำนึงถึงดีชั่วคุณไม่รู้ถ้าหิวพวกกลุ่มโมโหหิวไงไม่มีการยับยั้งชั่งใจนั่นแหละหิวกูจะกินอย่างเดียวไม่คำว่ากินอย่างเดียวเนี่ยเอาคำว่าหิวก่อนเพราะว่าความหิวนี่มันร้ายแรงที่สุดของสัตว์โลกนะครับหิวอาหารการกินนี่นะให้ได้กินโดยการฆ่าก็มีไหมครับมีไหมฆ่าสัตว์ไปฆ่าไม่รู้ลักเล็กขโมยน้อยใช่ไหมนั่นแหละครับเนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้แหละที่เรียกกันว่าตรงกับคำว่าอิฐครับตรงเป๊ะเลยมนุษย์ที่ต่ำกว่าศีล5ก็คือกลุ่มเปรตอสุรกายครับมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับท่านต้องถามตัวเองนะอย่าถามลุงนะลุงมีที่เล่าให้ฟังโอเคไหมครับใช่นะที่มนุษย์กลุ่มที่บอกว่าสามัญเนี่ยคือมีศีล5กำกับมีศีล5ศีลนี่คือเรื่องของใจนะครับเรื่องของใจเรื่องศีลเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้นะฮะจะพิจารณาใจนี่ถูกดีชั่วใจนี่คือความนึกความคิดลุงพูดจังใจวันก่อนก็พูดเรื่องของอะไรเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจนะเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกไอ้ตัวสมองบันทึกตรงนั้นแหละสมองบันทึกตรงนั้นฮะมันเออมันมาตรงกับคำว่าตรงกับว่าซับคอนเซียสใช่ไหมฮะซับคอนเซียสมาแล้วตรงกับคำว่าซับคอนเซียสภาษาทั่วไปจะรู้จักกันดีครับว่าจิตใต้สำนึกนี่คือเขาว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกวันก่อนผมก็ได้อธิบายเรื่องของสำนึกนะจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกและจิตสำนึกมันจะมาตรงกันเป๊ะเลยครับผมเนี่ยแต่วันนี้ขออนุญาตเล่าแค่กรอบนี้ให้ฟังยืนตัวนี้ให้อยู่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแปรก็จะเป็นตัวหลักในการแปลไปยังเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเรื่องของสากลนะครับอิดอีโก้ซูเปอร์เอโก้เนี่ยคนทั้งโลกจะเข้าใจเพราะว่าเป็นทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์เขาเรียนรู้กันทั้งโลกไปนี้นะครับกลุ่มการศึกษาจะรู้ดีตัวนี้นะครับกายใจจิตก็คือกลุ่มพุทธศาสตร์จะรู้ดีนะครับเห็นไหมกลุ่มพุทธศาสตร์จะรู้ดีครับว่ากายใจจิตครับโอเคไหม
อันนี้กับพุทธศาสนาที่ว่าเนี่ยแถวเนี่ยมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวเห็นไหมครับอันนี้คือใจสูงแปลว่าถ้าเป็นศีลก็ต้องตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปเนี่ยศีล8 10 227 311อย่างเงี้ยกลุ่มที่มีศีลเยอะอะไรกันกลุ่มนี้รู้จักคำว่าละอายต่อบาปเยอะแยะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จักระบายต่ออาบเลยไม่มีคำว่าละอายอะไรทั้งนั้นแหละครับกูจะทำอะไรเปรอะในสังคมกูทำมันหมดแหละกลุ่มนี้นั้นกลุ่มนี้เขาต้องบอกว่าอิบไงกลุ่มสามัญชนเลยนะมันตรงมันเป๊ะพอได้นะครับทีนี้พอเวลามันเป็นอีโก้เข้ามาแป๊บเนี่ยง่ายๆอีโก้มันจะตรงกับคำว่าใจกันแล้วกันนะทีนี้ผมไปลบอีโก้ทีนี้มันจะตรงกับคำว่าใจใจนี่มันความคิดเนาะคิดบวกคิดลบก็คิดดีคิดชั่วนะครับมันดีกี่เปอร์เซ็นต์ชั่วกี่เปอร์เซ็นต์ที่เนี่ยอีโก้ตัวนี้มันจะมาตรงคำว่าใจตรงกันเขามันทีนี้พอเรามันเป็นใจที่ลุงพูดเสมอใจนี่มันก็คิดบวกคิดลบเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแปรผันถ้าบวก 60% เห็นไหมสังเกตใจ 60%ความเป็นอีโก้ตัวนี้อีโก้ตัวนี้มันจะเป็นตัวแปรคือใจจะเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนนะถ้าหากว่าใจสูงใจสูงใจสูงก็แปลว่าบวกบวกบวกสูงสูง60-80%อย่างเงี้ยใจสูงใจสูงใจสูงอีโก้ตัวนี้จะพูดบอกว่าตัวตนก็ได้อัตตาตัวตนอัตตาตัวตนนะอัตตาตัวตนคล้ายๆถ้าหากว่าอีโก้อีโก้ตัวนี้ถ้ามันบวกบวกกันนะครับอิดกับอีโก้มันเข้าหาบวกกันอะไรมันเกิดขึ้นอัตตาความเป็นตัวตนเนี่ยโหโคตร 100% เนี่ยเขาเรียกสุดโต่งครับเป็นความคิดเป็นการกระทำแบบสุดโต่งเพราะอิดเนี่ยมันก็สันดานดิบอยู่แล้วโอเคไหมใจเนี่ยถ้าหากว่ามาตรงนี้มันใจมันจะเป็นลบคือคิดลบโอเคนะคิดลบคิดลบถ้าหากว่ามันต่ำกว่า50ต่ำกว่าสูงอะไรกันเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีใจนะอัตราส่วนของใจนะครับระหว่างอะไรบวกกับลบอันนี้40แปลว่าดีมากกว่าไม่ดีความเป็นตัวตนนี้จะลดลงไปครับดีมากกว่าไม่ดีใจการยึดถือตัวตนทางอีโก้นี่มันจะลดลงถ้าหากว่าอัตราส่วน80ต่อ20ตัวนี้ยิ่งลดลงเยอะคือจะลดความเป็นตัวตนลงไปเยอะความมีตัวโก้นะแต่ถ้าหากว่าฟังให้ดีนะถ้าหากว่ามันไปถึงลดความเป็นตัวตนลงไปนะถึงกี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะแม่กระดำสุดกระดานถ้าต่อได้นะฮะก็คือ90% ต่อ 10% ความเป็นตัวโก้ลดลงถ้ามันลดลงจนกระทั่งถึงนะฮะถึงใช้คำว่าถึงนะถึง 100% ความเป็นตัวโก้ลดลงไอ้ทางฝั่งนี้มันก็เป็น0ทันทีแปลว่าไม่มีตัวตนงั้นความเป็นซูเปอร์อีโก้ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นซูเปอร์ไปแปลว่าเนื้อถ้าใครไหนก็ตามที่ได้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันจะมาควบคุมจะบอกว่าทำไมมีซูเปอร์อีโก้มันจะมาตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางควบคุมอิดกับอีโก้เนี่ยให้มัน
ถ้าใครมีซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันสูงนะมันจะมาควบคุมเหมือนกับไฟดีเยอะไฟดีไฟทางดีเยอะตามเปอร์เซ็นต์ที่ลุงว่าไว้เนี่ยเห็นไหมฮะไฟทางดีทางดีเยอะเห็นไหมฮะไฟดีเยอะบวก60 80 90 100ถ้าถึงตัวนี้ปุ๊บซูเปอร์อีโก้ถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์ครับเห็นไหมจิตต้องบริสุทธิ์ในที่สุดแล้วใจถ้าหากว่าใจเป็นกลางเนี่ยใจเป็นกลางคือไปใจไปเลือกศูนย์เนี่ยตัวนี้ใจเป็นกลางตัวนี้มาเป็นศูนย์เนี่ยครับเหมือนกับตัวนี้ร้อยส่วนศูนย์พอๆกันครับถ้าใจเป็นศูนย์เนี่ยนี่คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจเป็นศูนย์เมื่อไรปุ๊บซูเปอร์อีโก้เนี่ย 100% แปลว่าดีสุดยอดถ้าจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์ 100% เหมือนกันเงี้ยถ้าจิตงงผมรู้ว่าท่านงงครับนี่แค่จับเฉพาะอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้มาเทียบเคียงกับกายใจจิตให้ฟังเท่านั้นนะมันยังเทียบไปได้หลายเรื่องด้วยเดี๋ยวจะพาเทียบให้ดูต่อๆไปแต่จะยืนพื้นตัวนี้เอาไว้มันยังมีคำว่าอันนี้ถ้าเป็น body mind spirit ใช่ไหม body คือกาย mind คือใจ spirit ก็คือจิตใช่ไหมมันจะเข้าล็อกกันหมดเลยแต่ทั้งหมดพูดไปล่วงหน้าก่อนนะครับมันก็จะมาลงเลยที่ตรงนี้คำเดียวคำเดียวเลยนะฮะมันจะมาลงเลยคำนี้จำตัวสรุปเอาไว้ก่อนไม่ว่าผมจะไปไหนก็ตามทีมันจะมาสรุปตรงนี้ครับภาษาสรุปเลยนะครับมันจะสรุปตรงนี้ใส่สีแดงมันจะมาสรุปคำนี้เลยอยู่หมัดเลยก็คือปัญญาสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันจะมาตรงนี้มันจะมาลงตรงสติสมาธิปัญญาพอเวลาเข้าเป็นสมการปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปัญญาเท่ากับสติหารด้วยสมาธิอย่างเงี้ยเข้าสมการทั้งหมดมันจะมาลงตรงนี้หมดครับไม่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับอะไรอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ไปเปรียบเทียบกายใจจิตมันจะมาลงตรงนี้ไม่ว่าจะเทียบก็ตามทีเห็นไหมฮะไอ้เรื่องของสติสมาธิปัญญานี่คือกลุ่มพุทธศาสนาล้วนๆเลยครับครับเดิมก็คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับภาษาเดิมศีลสมาธิปัญญาภาษาใหม่สติสมาธิปัญญามันจะไปพ้องกับอะไรสตินี่มันไปพ้องคอนเซียสนะมันจะมีคำว่าคอนเซียสตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ซับคอนเซียสนะแล้วก็ถ้ามันซับคอนเซียสมันก็อะไรล่ะเหนือกว่าคอนเซียสว่าไงอ่ะจะใช้คำไหนดีอ่ะซูเปอร์เลยอัปเปอร์เลยในเมื่อมีซับคือใต้นะเนื้อมันก็ต้องเป็นอะไรภาษาท็อปใช่ไหมไม่รู้จะใช้ภาษาไหนวางไว้ตรงนั้นนะแต่เชื่อว่าไม่เคยได้ยินคำว่าได้ยินแต่คำว่าซับคอนเซียสภาษาในตลาดสดตลาดแห้งก็คือจิตใต้สำนึกที่เขาพูดกันเห็นไหมจิตใต้สำนึกวันก่อนก็โอ้โหย้ำมากนะมันมีคำว่าสำนึกซะก่อนก็คือใจจิตสำนึกในผู้ผีก็มานานนักหนาแล้วครับแต่ก็รับได้ในภาษาตลาดนะตลาดส่วนใหญ่คือจิตสำนึกจิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยครับได้ยินกันมาเยอะมามากมานานเป็นหลายร้อยรุ่นคนเลยครับที่ว่าเนี่ยต่อไปไม่ใช่ต้องปรับภาษาใหม่หมดครับคำว่าสำนึกต้องมีคำว่าใจอย่างเดียวใจสำนึกเอาจิตมาปนไม่ได้นะครับเนี่ยงั้นต้องรู้เรื่องของกายใจจิตสมบูรณ์หมดรู้ได้แยกได้รวมได้ด้วยแหละครับคนนี้ถ้ามันเข้าถึงมันก็
แยกได้แล้วก็รวมได้ด้วยแยกได้แล้วก็รวมได้ด้วยเพราะนั้นจึงเข้ามาสมการตรงนี้ซะปัญญาเท่ากับสติหารด้วยสมาธิถ้า สติหายไปแป๊บปัญญาได้ทันทีวันก่อนก็พูดเรื่องของสติสมัยสมัยนะสติกับสมาธินี่มันโอ้โหกับสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนิวเคลียสนะฮะบอกไว้เลยว่าสติสมาธิเนี่ยก็คือตัวอะไรก็ได้โปรตอนก็ได้ใช่ไหมอันนี้ตัวนิวตรอนก็ได้เนี่ยได้หมดขอให้มันแยกกันเถอะพอแยกเปรี้ยงปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเลย nothing นั่นเองครับว่างหมด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 มันปัญญาคือความว่างนั่นเองครับสุดท้ายแล้ว emptiness ทันทีเพียวครับก็จะเพียวสุดท้ายมันจะมาเป็นตัวว่างเห็นไหมครับใช่มันต้องรู้หลายอย่างครับจึงจะประมวลได้และจะมาลงที่นี่ที่เดียวมันถึงเวลาผมว่ามันถึงเวลานะองค์ความรู้ตะวันตกตรงนี้พึ่งนักจิตวิทยาเขาฟังตะวันออกคืออะไรของเขาจิตวิทยาของเรามันเรื่องของจิตบริสุทธิ์ครับนะฟังเราเนี่ยคือจิตบริสุทธิ์กายใจจิตบริสุทธิ์ของเขาจิตวิทยาตะวันตกจิตวิทยาตะวันออกคือจิตบริสุทธิ์นะครับกายใจจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวนี้จิตบริสุทธิ์มาแล้วฮะจึงมาประมวลนี้ให้ได้แต่ทั้งหมดมันใช้ทั้งหมดต้องขอบคุณซิกมันฟอยนะต้องขอบคุณเขาจริงๆครับถ้าไม่มีเขามาเปรียบเทียบลุงก็หงิกหงิกหงิกฉะนั้นคนที่เคยจำพวกนี้มาเนี่ยบางทีก็จำผิดจำถูกแล้วครับตอนสมัยผมเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเด็ดขาดไม่รู้โอ้โหไม่รู้สี่ห้าหกเลยล่ะครับมืดแปดด้านแต่เวลาสอบมันมีกาใช่ไหมสี่ข้อนั้นมั่วถูกคือมันมั่วมันไม่ได้คิดอ่ะมันปราศจากความคิดมันมั่วแต่ตอนนี้มันผ่านความคิดอะไรต่างมาหมดเยอะๆมันก็เลยประมวลออกมาให้ได้กรุณาพิจารณานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้เอ้ยแล้วจะย้อนไปหาพระพุทธเจ้าได้โอ้โหพระพุทธเจ้านี่เหนือชั้นกว่านี้เยอะแต่มันไม่มีภาษาอย่างนี้มาพูดยุคสมัยพระพุทธเจ้านึกออกไหมครับไม่มีภาษาอย่างนี้มาเล่าให้ฟังเผอิญไม่ใช่เผอิญมันถึงเวลามันก็เลยมาถึงลุงหมอกมาอธิบายเชื่อมโยงให้กรุณาพิจารณาครับคนที่เรียนตะวันตกมาคือตรงนั้นตะวันออกคือจิตบริสุทธิ์นะฮะเรื่องของจิตล้วนๆครับแล้วพอเวลาเข้ามาสู่จริงๆก็คือเรื่องของสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นส่วนย่อของพระไตรปิฎกครับ84,000พระมันต้องมาขันย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ลุงใส่คำว่าสติสมาธิปัญญาเท่านั้นแหละภาษาใหม่นั่นนะครับแยกเลยเหลือ2รูปกับนามเนี่ยครับคำว่ารูปนามก็เอาคำว่าอิทธิปัจจยตามาวางได้เลยมีรูปจึงมีนามมีนามจึงมีรูปนั่นเองของ2สิ่งที่เดียวกันเนี่ยครับถ้าสามารถแยกรูปนามได้แยกรูปจากนามนามจากรูปแล้วก็จะเจอคำว่าว่างทันทีครับงั้นตัวปัญญาตัวนี้มันถึงเป็น wisdom นะครับเป็น pure wisdom นะครับปัญญาเป็น pure พอถึงวันนี้ลุงก็ใส่ในเรื่องของ pure energy เข้าไปเลยตรงกับภาษาที่4ทีนึงก็คือพลังงานศักดิ์มันตรงกันกับพลังงานศักดิ์นะ potential energyก็คือ PE นั่นแหละครับเห็นไหมไปมามันจะมาตรงกันหมดแล้วครับแต่ลุงก็ต้องใช้ยืนยันว่าเพียวนิจิอยู่ในค่ำเลยลุงลุงออกเพียวนิจิลุงใช้คำนี้อยู่แล้วล่ะพอได้ไหมครับเหมือนเพียวนิจิมันอยู่กันทุกสิ่งนะครับทุกสรรพสิ่งทั้งในที่ว่างที่ไม่ว่างทั้งในที่ว่างตรงนี้ที่ว่างเนี่ย
ว่างภาษาว่างเนี่ยกับไม่ว่างคือที่แคบเมื่อกี้ผมพูดก็ว่านิวเคลียสโปรตอนนิวตรอนอยู่ตรงกลางของระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนี่ที่แคบแคบที่สุดแล้วตัวนี้ที่ภาษาจะมาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใครมีสิ่งนี้มันก็อยู่กับทุกสิ่งพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่กับเขียดจนาน้อยอยู่กับใบไม้อยู่ในอากาศอยู่ในโมเลกุลของน้ำใช่ไหมครับอยู่ในรถบรรทุกคันหนึ่งเห็นไหมฮะอยู่กับช้างตัวหนึ่งมันอยู่ในหมดนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในโลกเห็นไหมอยู่ในศูนย์กลางของโลกอยู่ในศูนย์กลางตัวเราศูนย์กลางตัวเราคือใจเป็นกลางครับบอกให้ก็ได้ศูนย์กลางใจเป็นอุเบกขาอยู่ในศูนย์กลางของตัวเราคือตัวนี้ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบไม่ได้ระหว่างบวกกับลบนะขอให้ทำดีมากกว่าชั่วนะว่าทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดชั่วมันก็เป็นทางไงทางฝั่งชั่วเนี่ย40 20นะเหลือน้อยสุดท้ายก็เหลือ0เห็นมั้ยพอเหลือ0ไม่มีชั่วแล้วไม่มีชั่วมันก็ดี 100% นะซูเปอร์อีโก้เนี่ยก็คือดี 100% ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับหรือถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์กันเดี๋ยวเป๊ะเลยนะครับพี่ว่าต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณซิกมันฟรอยด์เขาพูดไว้กี่ปีก็ไม่รู้แล้วครับเขาเรียนรู้กันแต่สำหรับกายใจจิตมันติดกับมนุษย์มาตลอดอยู่แล้วล่ะครับแต่มาถึงวันนี้ลุงออกถือโอกาสแชร์ให้ได้กรุณาพิจารณาผ่านจอผ่านอะไรก็ว่ากันไปคอยดูนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมนุษยชาติแล้วจะได้เปรียบเทียบกันให้ได้ครับนะอย่าลืมงับอากาศครับตัวต้นทางจริงๆเวลานี้ต้องงับอากาศไอ้เรื่องออกวิ่ง10กิโล5กิโลเมตรขี้คุยเดี๋ยวก็เสร็จนะตอนนี้กล้าวิ่งไม่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมคุยนะครับนะจริงๆแล้วกระโดดอยู่กับที่เนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะนะยิ่งวิ่งไป2กิโล5กิโล10กิโลกระโดดกับที่10นาทีได้ดีกว่าด้วยเอาป่ะกระโดดเชือกนี่นะครับ10นาทีเนี่ยดีกว่าด้วยการสึกหรอของข้อของขาพูดถึงว่ามันก็จะน้อยลงทีเดียวเห็นไหมกระโดดเชือกนี่แหละพี่หรือสอยเท้าอยู่กับที่ไม่ต้องไปวิ่งมันหรอกดีไหมนั่นเอาประกอบวิธีการงานประกาศตามสไตล์ของแต่เต็มแมนที่เขาโชว์กันเสมอๆอยู่เวลานี้เอามาใช้ง่ายๆประหยัดพื้นที่ด้วยประหยัดเวลาด้วยไปวิ่ง5กิโลไปกลับใช้เวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงอ่ะไอ้นี่10นาทีพอแล้วเหงื่อแตกแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนจะทำแล้วก็ทำไปใช่ไหมครับมันประหยัดเยอะแยะเลยนาทีนี้เอาสิ่งนี้เข้ามาใช้ครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มอะไรเพิ่มการเผาผลาญจะเป็นน้ำมันไขมันไงไขมันในเส้นเลือดไขมันในกล้ามเนื้อได้ทั้งหมดแหละน้ำหนักก็จะลดลงไปเองน้ำตาลในเลือดพวกเบาหวานเบาเปรี้ยวเดี๋ยวมันก็จะเผาไหม้เผาผลาญเสร็จสรรพเองเห็นไหมครับเห็นไหมมันตัวหลักด้วยนะครับที่ว่าไอ้พวกหัวใจไอ้น้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวลดครับใช่ไหมฮะถ้ามันลดปุ๊บในเรื่องของความดันเลือดมันก็เข้ามาสู่ในภาวะที่มันปกติไม่ต้องไปกินยาควบคุมกินยาควบคุมไอ้พวกกินยาควบคุมนี่เล่ตุ้มเป๊ะเนี่ยให้ดูไว้ จะบอกให้ทราบไว้นะครับนะอย่าไปไว้วางใจกับยานะฮะยาควบคุมหัวใจนี่ครับอย่าไว้วางใจมันมาก มันได้แค่แต่เวลากลางคืนก็ไม่รู้แล้วตื่นมานอกเลยเป๊ะจบข่าวเลยบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าเวลากลางคืนมันทุกอย่างมันทำงานโดยอัตโนมัติหมดนะครับอะไรก็ตามที่มันผิดกับธรรมชาติมันก็จะแอนตี้กับไปในทีมันเองต่อต้านกันภายในจำนะครับเรื่องนี้น่าจำผมกำลังจะบอกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเยียวยารักษามนุษย์กลุ่มของเคมีณวันนี้สรุปลงออกนะเป็นพิษหมดพี่ใครก็ตามที่บอกว่ามันให้คุณก็เชิญดับตาสายแต่ลุงบอกว่าให้โทษหมดมันหมดยุคจริงๆโดยมีไวรัสโคโรนาเป
เป็นคำถามมนุษยชาติอยู่เวลานี้จบไหมครับไวรัสโคโรนาเป็นคำถามมันใหญ่โตมากมนุษย์นี่แปลว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ใดๆไปไม่ได้เลยเชื่อไม่มีทางออกแล้วครับเจอทางตันนะทางด้านนี้ฮะจะเป็นการแพทย์ทางออกพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะมารักษากันอะไรกันจะเป็นทางออกของการรักษามนุษย์นะจะเป็นไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกนะ เป็นทางออกนะมันเลือกหลายทางนะมันไปไม่มันตันหมดไอ้ปัจจุบันมันก็ตันอยู่แล้ว ก็หาทางเลือกเลือกไปต้นไม้ใบหญ้านวดเฟ้นเองต่างสารพัดสารพัดนะทางเลือกทางเลือกก็จะไปต่อไม่ได้แล้วครับเห็นไหมเคมีมันตันแล้วล่ะครับย้ำทีนี้เคมีตันแน่นอนเพราะเอาชนะไวรัสโคโรนาไม่ได้เอางี้ดีกว่าที่เอาอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะเครื่องช่วยหายใจที่ช่วยกันอยู่เวลาเนี้ยทุกวันเนี้ยครับทุกวันเนี้ยเครื่องช่วยหายใจที่ช่วยอยู่ได้เพราะว่าปอดมันจะแฟบ มีแค่นี้เองที่จะช่วยอยู่ทุกวันเนี้ยต้องยกย่องให้กับเครื่องช่วยหายใจพอเวลามันเล่นงานปอดแล้วเนี่ยหายใจจะไม่ออกมันจะแน่นแน่นเอาเนี่ยเครื่องช่วยหายใจมันจะมีก็พยายามที่จะให้มีพลังขึ้นมาพลังงานตัวนี้นะครับโอเคไหมจำไว้เลยไวรัสโคโรนาวันนี้เล่นงานใครตัวช่วยตัวที่ดีที่สุดคือเครื่องช่วยหายใจ ในเวลานี้นะครับเพราะนั้นก็หายใจเองครับงับอากาศไงกระโดดโลดเต้นก็ช่วยเองเห็นไหมฮะโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติให้มาอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่นเลยครับมาถึงวันนี้เรื่องสุขภาพพึ่งตัวเองให้ได้ทางฝั่งลุงเนี่ยก็พึ่งตัวเองแน่นอน 100% โอเคไหมครับก็เป็นตัวอย่างให้ดูให้รู้กันอยู่แล้วพอประมาณการนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านกันแล้วกันนะหวังดีทุกคนนะครับครับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าฟังให้ดีแล้วก็ใครก็ตามที่จับผิดลุงออกเนี่ยลองมาดีเบตกันยังได้นะครับเห็นไหมก็ยังได้ถ้าหากว่าจะดีเบตกันเรื่องอะไรก็ได้จับมาหนึ่งหัวข้อสักอย่างหนึ่งเรื่องราวมนุษย์ปัญหาเนี่ยครับใช่ไหมครับก็ยังพอไหวทำนองนี้นะครับโอเคนะจะกลายเป็นท้าทายไปมันก็ไม่ดีนะครับต้องจริงอย่างกันเล่าสู่กันฟังให้มันกว้างขวางใหญ่โตให้มันลงตัวดูซิว่าได้ไม่ได้ดีหรือไม่ดีทั้งหมดท่านอยู่หน้าจอที่เราเป็นผู้ที่ได้รับอย่ามาเชื่อลุงออกห้ามเชื่อพระลุงออกเปิดตัวตมานานแล้วว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือวงเล็บมีสิทธิ์โง่ดักดานก็ช่างเขาสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เชื่อยังโง่ด้วยไม่เชื่อก็โง่อีกต่างหากเห็นไหมอย่าเชื่อไงเชื่อแล้วโง่ไม่เชื่อก็โง่ด้วยจะอยู่ตรงไหนได้พี่เห็นไหมต้องอยู่ตรงกลางให้ได้ระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ตรงกลางให้ได้ระหว่างบวกกับลบครับโอเคไหมตามภาษาอยู่ตรงกลางทำใจเบียดขาให้ได้แปลว่าเข้าใจทั้งดีทั้งชั่วค่อยๆเฉลี่ยกันมันค่อยปรับมาเองนะครับมันเป็นวิถีจะต้องปรับกันคนมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายเพราะว่ามีลุงหงอกเข้ามาแชร์ตรงนี้ให้ได้กรุณาพิจารณาโอเคไหมก็หวังว่าคงจะไม่หลงทิศก็เชื่อว่าคงจะฟังทันนะเนาะถ้าฟังทันก็แปลว่าเข้าใจถ้าเข้าใจก็กด1บวกบวก1เข้าไปเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเอาละกลับมาถึงอยู่หน้าจอเฟซกับ YouTube เด้อใครจะถามอะไรก็เชิญตามทะเยอสายนะเนี่ยมาละลุงก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้อย่าลืมนะอีโก้ซุปเปอร์อีโก้จะเป็นภาษาหลักนะครับมันจะไปโยงกับหลายๆอย่างนะสุดท้ายก็จะมาโยงพุทธศาสนาตัวสุดท้ายจริงๆนะครับที่จะมาใช้จริงๆคือ abnormal กับ unconscious เวลาต้องเป็นศูนย์คือ set zero คืออากาลิโกนั่นคือของจริงแท้ๆลุงหงอนคือมนุษย์ abnormal นะจำด้วยครับ 8-7-8 พันล้านคนคือมนุษย์ normal ถ้าพัฒนาความเป็น egoอีโก้ที่ว่ามันใจนะครับให้ไปทางดี 60-70-80% เนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าหาว่าทางไม่ดีมันก็จะไปรวมกับอิดทันทียิ่งแย่
ประมาณนั้นครับนะตัวสุดท้ายจริงๆก็คือ abnormal กับ unconscious นะแล้วก็ set zero ครับตัวสุดท้าย นอกนั้นก็ตัวอธิบายนู่นนี่นั่นมันเป็นภาษาสุดท้ายเลยนะครับสรุปก็คือลุงงอกคือมนุษย์ abnormal จำด้วยนะครับนะมนุษย์ abnormal เล่าให้ฟังขนาดนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมอยู่เนี่ยใช่ไหมนะ abnormal ตัวจริงที่เขาเรียกว่าบ้าเนี่ยครับบ้าตัวจริงตามภาษาตลาดสดตอนแรกบอกว่าแอบนอร์มอลตามภาษาในตลาดสดตลาดแห้งเขาจะเรียกว่าแอบนอร์มอลก็คือบ้าตัวจริงก็อยู่ที่โรงพยาบาลบ้าแก้ผ้าเดินกลุ่มนี้เขาจะไม่ยอมรับว่าเขาบ้าจะไม่ยอมรับเด็ดขาดนะฮะให้รู้ไว้นะครับส่วนแอบนอร์มอลตัวปลอมนั่งพูดอยู่นี่ที่สุดจะเป็นตัวจริงแท้นั่งพูดอยู่นี่แหละครับที่สุดในสุดเป็นจริงแท้แอบนอร์มอลจริงๆคือจริงแท้เห็นไหมครับก็แจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้โอเคดีครับที่ท่านได้เข้าใจตามลุงนะบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับบุญคือความเข้าใจนะบุญคือความเข้าใจนั่นคือภาษาลุงนะครับไอ้ความเข้าใจเนี่ยฟังให้ดีนะครับเวลาเราฟังแล้วมันเข้าใจมันจะอธิบายว่ายังไงฟังให้ดีนะครับผมรู้ว่าท่านกินอาหารทุกวันทุกวันเหมือนกับเรากินอาหารจะเป็นอะไรมันกลมกล่อมรสชาติมันกลมกล่อมคำว่าอร่อยไม่ต้องไปพูดถึงมันอร่อยเนี่ยพอแล้วล่ะครับติดทิ้งไปไกลคำว่าอร่อยกินอาหารเข้าไปกลมกล่อมดมดอกไม้รู้สึกว่ามีความกลิ่นมันอะไรสดชื่นมันเข้าไปในทางลึกความเข้าใจเหมือนกันครับนะความเข้าใจเวลาเข้าใจน่ะมันจะอิ่มหรือน้ำลายจะเยอะนั่นเองครับความเข้าใจอธิบายความเข้าใจอธิบายผ่านการกินก็คือรสชาติอาหารที่เรากินจะเป็นน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูนะจะเป็นผักลวกจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงโปโลแกงอะไรสารพัดรสชาติที่มันกลมกล่อมที่เรารับได้จากการกินความเข้าใจก็เหมือนกันเหลือเชื่อนะเปรียบเทียบรูปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็แข็งกระด้างกินเหมือนกันกินแบบโยนทิ้งไงกินแล้วเอารสชาติไม่ได้โยนทิ้งไปเลยถ้าคนที่เขากินแบบมีรสชาติเขาจะกินแบบเนียนแบบเนียนเขาเรียกว่ากินแบบพิจารณาหารสชาติของมันความคิดเข้าใจมันก็ต้องคิดเนียนนั่นแหละเป็นความเข้าใจหวังว่าอธิบายความเข้าใจเปรียบเทียบมายังการกินคงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคงจะเก็ทได้ง่ายขึ้นนี่ดีกว่าแบบให้สังเกตมากๆนะครับทำไมลุงให้ความสำคัญจังเรื่องพวกนี้นะเนี่ยในทางพุทธศาสนาอิดทางพุทธศาสนาคืออกุศลและจิตนะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณดิบเลยละครับดิบที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นมนุษย์สเปโตไงกลุ่มอบายภูมิน่ะสเปโตประกอบไปด้วยโลภะราคะโทสะโมหะหลงโลภโกรธใช่ไหมไอ้ราคะเนี่ยไอ้ตัวราคะเนี่ยจริงๆราคะ
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพูดต่อไปนี้ไม่อยากจะให้มันหลุดจากปากเลยแต่มันจำเป็นต้องหลุดคำว่าราคะรู้จักคำว่าหมาไหมฮะหมาไหมครับหมาเนี่ยมันใช้ความราคะกลักขะของมันในการผสมพันธุ์กันไงนั่นนะลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าความมีราคะราคะราคะนั่นแหละครับนั่นแหละโอเคไหมครับคำว่าราคะที่ชัดที่สุดก็คือมาเรื่องของเรื่องไม่อยากพูดคำเนี้ยมันนั่นนะงั้นขอเถอะเพศสัมพันธ์นะไอ้กลุ่มราคะจัดไม่รู้แหละครับ ถามตัวเองหรือว่าถามใครก็ได้พวกราคะจัดครับนะเนี่ยฮะกลุ่มนี้นะครับคืออิดดิบมากดิบมากดิบดิบมากโอเคนะอีโก้ก็แปลว่ามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปได้ครับเรื่องใจเนี่ยมีแต่ก็ยังยึดตัวเองเป็นหลักก็คือความเป็นอัตตาตัวยังยึดตัวเองเป็นหลักมีความเป็นอัตตาตัวตน 5% 10% อย่างเงี้ยเมื่อกี้ลุงก็บอกว่าพยายามลดอัตราตัวตนลงไป60-40อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับลดตัว40ลดอัตราตัวให้มันเหลือ40ให้เหลือ30ให้เหลือ20ให้เหลือ10ให้เหลือ0นั่นแหละครับลดอัตราตัวให้มันเหลือ0นะลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนั่นๆๆตรงนั้นสำคัญที่สุดนะครับนะภาษาทางพระพุทธศาสนาเขาพระพุทธเจ้าแน่มากนะอาสิมิมานะทิฏฐิมานะเคยได้ยินไหมฮะทิฏฐิพระมานะผู้ปกครองถ้าใครก็ตามที่มีมานะยึดมานะอยู่ยุคนี้ยุคสวยรู้ไหมฮะมีมานะถ้ามีมานะเยอะๆเนี่ยสวยโอเคไหมทิฏฐิพระมันเป็นคำที่พุทธทั่วไปเนาะทำไมพระท่านจึงมีทิฏฐินะเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้เยอะรู้เรื่องของพระไตรปิฎกเก่งเยอะก็เลยมีทิฏฐิมากถ้าพิจารณาให้ดีก็คือมีความเป็นตัวตนเยอะนั่นเองครับทำนองนั้นนะครับขออนุญาตเดี๋ยวจะหาว่าวิจารณ์นะครับก็ลองใคร่ครวญดูว่าที่ลุงพูดมันเข้าทางไหมเข้าทางภาษาพุทธศาสตร์ไหมอสิมินาอสิมิอสิมิมานะเข้าทางไหมครับที่ว่านะฮะถือตนอัตตาตัวตนพวกทิฏฐิมานะนี่นะครับโอเคนะส่วนซูเปอร์อีโก้นั้นก็เป็นพวกที่มีคุณธรรมมีใจเมตตาธรรมมีใจเป็นกลางพวกนี้ครับใจสูงเนี่ยนะครับก็เป็นตัวควบคุมทั้งอิดและอีโก้สุดท้ายแล้วครับไปอยู่ตรงกลางระหว่างอิดกับอีโก้สุดท้ายแล้วให้แอดจัสเข้าหากันพยายามให้ฝังอีโก้เนี่ยลดน้อยลงไปความเป็นอัตตาความเป็นเดรัจฉานเปรตสุรกายหรือว่าความเป็นดิบดิบของสัญญาณเนี่ยพยายามให้ภาษาผ่านอาสาผ่านภาษาผ่านกิริยาเพราะมนุษย์มันสามารถที่จะสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะชี้นำกันได้ง่ายกว่าสัตว์โลกอื่นนะครับมนุษย์ครับจะง่ายกว่าสัตว์โลกอื่นนะครับมนุษย์นะถ้าหากว่าพอจะเข้าใจร่วมกันได้นะครับจะง่ายกว่าเยอะมนุษย์ก็ดีตรงนี้แหละครับดีตรงที่จะใช้ภาษาสื่อสารกันได้นะนะนะได้ง่ายได้ไวโอเคนะพอได้นะครับทีนี้อ้าวแล้วกลับมาผมจะมาดูคำถามนะครับว่าท่านใดที่มีคำถามคำอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีคราวต่อไปนี้ตะแลนตะแลนตะแลนลูกงอกว่าไงเฟซเป๊ะกดมาฝั่งเฟซก่อนปุ๊ดชาวเฟซเรานะเป๊ะ YouTube สแตนบายแล้วตอนนี้โอเคครับถามอะไรถามมาได้เลยนะครับถามมาถามอะไรได้เลยครับปืดปืดปืดเป๊ะ
ซูแต่ว่าที่เขาแล้วจ้ะพูดเอาละโอ้โหฝั่งเฟสมายาวเหยียดหรือเปล่าโอ้มาเจอก็โอเคมีคำถามอะไรก็ว่ากันไปเอาละจ้ะงานนี้ฝั่งเฟสมาละจ้ะมาจากไหนเด้องานนี้ครับโอ้พิมพ์ให้ดูมาเยอะเลยครับเอาละจะอ่านให้หมดแหละเอาคุณสรีการดาเลยนะครับยาวเหยียดเลยฝูงบินตรวจการสภาพอากาศที่54เจ้าของสโลแกนสร้างโคลนไม่สร้างสงครามสร้างโคลนไม่สร้างสงครามออกบินสร้างฝนเทียมในช่วงหน้าฝนมีนาถึงตุลาเป็นระยะเวลาถึง5ปีวันละ2เที่ยวในปีแรกๆเป้าหมายก็มีแค่พื้นที่แถบตะวันออกของลาวเป็นเหมือนการเริ่มต้นทดลองก่อนจะเริ่มขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆลาวกัมพูชาเวียดนามจนกระทั่งถึงปี1971มีนักข่าวค้นพบว่ากองทัพกำลังเล่นเป็นพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามใจชอบเลยเขียนเรื่องของการปฏิบัติอะไรล่ะโพพิเย่ภาษานักข่าวเรียกว่าปฏิบัติการอินเตอร์มีเดียคอมอะไรคอมคอมพาทริออตคอมพาทริออตโอเคแล้วเป็นสกู๊ปลงไปในหนังสือพิมพ์ในเดือนมีนา1971พอสื่อลงข่าวปุ๊บปฏิบัติการทำฝนเทียมในลาวก็ถูกยกเลิกใน2วันถัดมาส่วนปฏิบัติการทำฝนเทียมในพื้นที่อื่นนั้นยังคงอยู่จนถึงวันที่5กรกฎาคมปี1972ปฏิบัติการโพพิเย่ที่ว่านี้เป็นที่สนใจและด่าสนใจด้วยด่าด้วยของสาธารณชนอย่างมากว่ากันว่าปฏิบัติการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีต่างประเทศเฮนรี่คิสซิงเจอร์และ CIA โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนั้นกันแล้วปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อสภาคองเกรสว่าไม่มีปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อใช้เป็นอาวุธทางยุทธวิธีทั้งสิ้นสวของอเมริกาต้องเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าชี้แจงทันทีผลที่ได้คือสั่งห้ามกองทัพปฏิบัติการทางทหารด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศอีกและมีผลให้เกิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยห้ามกองทัพหรือกลุ่มกองกำลังใดๆทำการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อปฏิบัติการทางทหารหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรบสรุป aftermath เล็กน้อยปฏิบัติการโพพิเย่นั้นกินเงินภาษีประชาชนมูริก้าไปปีละ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐในสมัยนั้นหรือ23ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันส่วนผลที่ได้ว่าปฏิบัติการนี้ประสบผลสำเร็จหรือก่อให้เกิดผลตามมาที่อเมริกาต้องการหรือไม่นั้นยังเป็นข้อกังขาและยืนยันไม่ได้ดังนั้น Weather Control Red Alert เกมยอดนิดของเด็กถือว่าผิดกฎอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยหัวข้อนี้เต็มๆ
ลุงคะอ่านตอนที่หนึ่งก่อนโอ้โหแปลว่ายังมีหนึ่งอยู่เหรอมีอยู่แค่นี้ครับผมพอเปิดมามีอยู่แค่นี้ก็เลยอ่านอยู่แค่นี้นะครับคุณสุริการดาครับอยู่ก่อนหน้าอันนี้เหรอมันอยู่ตรงไหนล่ะก่อนหน้านี้เปิดยังไงจะเจอโอเคได้ครับโอเคน่าสนใจครับเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกเขาทำได้อยู่นะครับเรื่องนี้โอ้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยนี่นะครับอุ้ยยาวเหยียดไม่ใช่น้อยนะเนี่ยขนาดผมรูดถอยหลังยัง3 4 5ครั้งไม่เจอโอเคมาแล้วตอนที่1นะครับต้องฟังอันนี้ตอนที่1นะครับคุณได้ส่ง20นาทีแล้วเรื่องนี้ยาวและยืดเยื้อมากแต่หนูพิจารณาแล้วคุณลุงคะสามารถเล่าให้ฟังได้แน่นอนทั้งที่บ้านเราทำได้หรือไม่ได้ก็ตามในวงเล็บวิทยาศาสตร์เข้าเรื่องเลยนะคะบทความเขาเล่ากันว่าดังนี้ค่ะรู้หรือเปล่าว่าอนุสัญญาสหประชาชาติมีหัวข้อหนึ่งว่าด้วยห้ามกองทัพหรือกลุ่มกองกำลังใดๆทำการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อปฏิบัติการทางทหารหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรบเมื่อปีพ.ศ.1977ครับอันนี้มีภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับภาษาไม่วรรณยุกต์นะโหลุงนะ The United Nations Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use ofEnvironment modification โอเคพอได้ฟังดูแล้วก็อาจจะสงสัยสรุปคืออนุสัญญานั้นระบุว่าห้ามกองทัพหรือกลุ่มกองกำลังใดๆกระทำการแก้ไขดัดแปลงหรือกระทำการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวสึนามิห้ามรบกวนสมดุลของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใดๆห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมฆพายุหมุนพายุทอร์นาโดเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำทะเลมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงสถานะของชั้นโอโซนในขั้นบรรยากาศโอ้โหห้ามเปลี่ยนแปลงสถานะของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เป็นชั้นที่ปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามารบกวนไม่ให้เข้ามามากและป้องกันคลื่นรังสีจากขั้วโลกเหนือใต้ไม่ให้เข้ามารบกวนคลื่นในโลกฟังดูจะง่ายแต่มันจะมีใครสร้างพายุหมุนได้แล้วสั่งให้มันวิ่งใส่กองทัพศัตรูได้ได้ยังไงมาถึงตรงนี้ต้องนึกถึงนู่นน่ะหนังจีนสามก๊กใครนะของเบ้งเรียกลมฟ้าอากาศนะของเบ้งนะครับแต่จริงๆแล้วมีครับเคยมีประเทศหนึ่งที่เคยทำการแก้ไขสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพของตัวเองมาแล้วนั่นคืออเมริกาช่วงสงครามเวียดนามอเมริกาเคยทำปฏิบัติการลับอันหนึ่งขึ้นมาระหว่างการรบเป้าหมายของปฏิบัติการนี้คือการถ่วงเวลาขัดขวางไม่ให้ฝ่ายเวียดนามเหนือและพันธมิตรสามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ได้ง่ายๆเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่เปิดโล่งรับลมทะเลเต็มๆมีฝนตกแทบจะทั้งปีเพราะได้มีอิทธิพลลมมรสุมจ
จากพายุผลการตรวจสอบและเก็บข้อมูลเส้นทางขนส่งและลำเลียงเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์ของเวียดนามเหนือทำให้อเมริกาพบว่าฝนส่งผลกระทบอย่างขนส่งของเวียดนามเหนือกองทัพอเมริกาเล็งเห็นตรงนี้จึงมีความคิดขึ้นมาว่าจะดีไหมถ้าเราสามารถทำให้หน้ามรสุมของเวียดนามยืดยาวไปกว่าเดิมถ้าทำให้ฝนตกมากขึ้นดินที่ได้รับน้ำฝนจำนวนมากจะอ่อนและยุบตัวเกิดแผ่นดินถล่มปิดทับเส้นทางน้ำและล้นตลิ่งมาท่วมทางหรือเกิดน้ำป่าซัดทางสะพานขาดอันจะเป็นเหตุของการขัดขวางเส้นทางส่งกำลังบำรุงไฟเวียดนามเหนือหรือทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้าได้ส่วนวิธีที่จะยืดให้หน้ามรสุมอยู่ต่อเลยได้ไหมนั่นคือฝนเทียมต้นกำเนิดของการทำฝนเทียมว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ปี1946เกิดจากการทดลองของนายวินเซนต์เชฟเฟอร์ขณะทำการทดลองกับน้ำแข็งแห้ง20มีนาปี1967อเมริกาเริ่มปฏิบัติการโพพิเยสโดยฝูงบินตรวจการสภาพอากาศที่54เป็นหน่วยปฏิบัติการฝูงบินนี้ประจำการอยู่ที่ฐานบินอุดรธานีในประเทศไทยโดยมีเครื่องบินขนส่ง C130 Hercules จำนวน3เครื่องดัดแปลงเป็นเครื่องบินตรวจการสภาพอากาศ VC130 และเครื่องบินรบ F4 Phantom อีก2เครื่องเป็นม้างานทุกวันนักบินและลูกเรือจะเหินฟ้าไปเหนือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการจะทำฝนเทียมพร้อมทั้งบรรทุกถังบรรจุเซอร์วินไอโอไดซ์ซิลเวอร์ไวโอไดซ์หรือเล็กไอโอไดซ์เมื่อเจอกลุ่มเมฆก็จะเริ่มปฏิบัติการสร้างฝนเทียมนักบินและลูกเรือจะเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าโมโตโพลเขาโอเคต่อมาก็อ่านต่อเมื่อกี้นี่นะฮะฝูงบินตรวจการเลยเขาว่ากันไปทำว่าโอ้โหยาวเหยียดเลยอ๋อเขาทำฝนเทียมได้รวมความนะอันนั้นคือฝนเทียมใช่ไหมจะเห็นได้ว่าเขาจะมีสารเคมีใช่ไหมครับในนี้นะฮะเมื่อกี้นี่ยังอ่านเจอเคมีเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะอ่านผมแล้วลุงก็ไม่จำได้เห็นไหมลุงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่านไปแล้วก็จะไม่จำอ๋อนี่ไงซิลเวอร์ไอโอไดซ์นี่ไงเห็นไหมครับนี่คือสารเคมีไหมครับนั่นคือฝนวิทยาศาสตร์แต่ลุงทำไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์พิวานนั่นเลยนะครับ ลุงทำฝนฟิสิกส์นะครับไม่มีเคมีว่ายุ่งเกี่ยวเลยฝนลุงวันนั้นเต็มบริสุทธิ์กว่าไม่มีโทษเลยนะครับนี่เป็นต้นนะคือลุงทำนะครับลุงทำมันใช้ศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องสาขาฟิสิกส์คืออธิบายให้เองครับนะที่โอกาสอธิบายต่อสักหน่อยนึงไหนๆมาพูดเรื่องนี้หน่อยแล้วครับนะ EMC ยกกำลัง2เนี่ยครับมันมาจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2มันอธิบายกันหนึ่งนะสสารกับพลังงานพลังงานคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับนามอันเดียวกันนั่นเองนี่ข้อหนึ่งเป๊ะเลยรูปกับนามอันเดียวกันเห็นไหมครับข้อสองนะสสารตัวนี้เมื่อแตกตัวคือทำให้มันแตกให้สสารแตกสสารเมื่อแตกตัวแล้วจะเป็น
จะกลายเป็นพลังงานสสารเขาก็ได้อาวุธนิวเคลียร์มานี่ไงตัวนี้ครับสสารเมื่อทำให้แตกตัวเขาใช้สารอะไรฮิโรชิมานางาซากิใช้อะไรใช้แร่ยูเรเนียมโอเคไหมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทุกวันนี้ฮะที่ผลิตไฟฟ้าเขาใช้ยูเรเนียมก็มีพลูโตเมียมเรเดียมพลูโตเมียมทุกวันนี้ครับแต่ทั้ง5เป็นระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันเขาใช้ไฮโดรเจนก๊าซไฮโดรเจนเลยนะครับมันถึงรุนแรงมากอ่ะนั้นก๊าซคือสสารนะครับสสารมี 3-4 สถานะ1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซก๊าซไฮโดรเจนนี่คือสสารจำด้วยนะครับเนี่ยทำก๊าซไฮโดรเจนมันแตกทำสสารแตกเนี่ยเป็นพลังงานก็คือพลังงานนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ทุกวันเนี่ยครับเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์หรือว่าจะเป็นอะไรล่ะโอ้ยรุนแรงมากเหลือเกินครับมันเติร์ดแอคชั่นกันแล้วกันฟิวชั่นฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นทีหนึ่งดูสิครับเหมือนกับโยกโยนไอ้น้ำหนักไอ้พวกทุ่มลูกทุ่มเนี่ยก็จะโยกก่อนก็อาศัยแรงเฉื่อยมันเป็นแรงเฉื่อยมันเป็นโอ้โหรุนแรงมากครับเห็นไหมที่บอกว่ารัสเซียทดลองมันออกไปรัศมีทำการตั้งพันกิโลเมตรตัวล่าสุดที่เขาเผยแพร่คลิปนั่นแหละนั่นคือวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรงนี้ทีนี้ทางด้านทางฝั่งลุงสสารเมื่อแตกตัวจะไปแล้วจะเป็นพลังงานก็คือสลายเมฆหยุดฝนนี่ไงเนี่ยสลายเมฆหยุดพายุเฮ้ไอพายุอะไรปลาบึกเนี่ยลุงก็เอาตัวนี้มาใช้ก็มาจากสมการเนี่ยมันมีอะไรนะครับที่ว่าเนี่ยทำสสารให้มันสลายเป็นพลังงานซะเนี่ยเห็นได้ยังเห็นได้ยังแต่ใช้สารอยู่3 4สารนะไอเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนเรื่องของลมใช่คือธรรมชาติใช่ไม่ใช่อันธรรมชาติมันก่อตัวโดยธรรมชาติมันใครไปทำมันนะไอ้ธรรมชาติที่ว่านั้นนะฮะมาเจอศาสตร์ลุงออกหนึ่งวิทยาศาสตร์ที่กำลังพูดทุ่นเวลาเนี่ยสองพุทธศาสตร์สามจิตศาสตร์ครับผมใช้ตั้งสามสี่ศาสตร์นะให้รู้จึงเอามันอยู่ไงเห็นไหมครับลุงนี่ใช้เมื่อกี้ก็พูดเรื่องจิตมาเมื่อกี้เนี่ยอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เมื่อกี้เนี่ยใช่ป่ะ จิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นแหละครับมาถึงเรื่องกับวิทยาศาสตร์ตรงนี้โอเคไหมครับเอาล่ะข้อที่3จากสมการตรงนี้ข้อที่3นะอันนี้2นะข้อที่3ข้อที่3ก็คืออะไรไอ้พลังงานตัวเนี้ยครับไอ้พลังงานตัวเนี้ยครับพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยทำให้เป็นสสารได้อีกนะทำให้ทำให้เป็นสสารเขียนให้มันชนกันทำให้เป็นสสารทำให้เป็นสสารได้อีกใส่มาอีกทำไมใช้คำว่าอีกเพราะเดิมสสารเป็นพลังงานใช่ไหมครับแล้วต่อมาข้อ3ทำให้พลังงานเป็นสสารได้อีกไอ้ตรงนี้ต่างหากที่วิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้ทำสสารให้เป็นพลังงานเนี่ยเขาทำได้อาวุธนิวเคลียร์เขาทำได้อันนี้ก็เป็นที่รู้กันสสารพลังงานสิ่งเดียวกันพุทธศาสตร์คือรูปกับนามของสิ่งเดียวกันแล้วใครจะแยกรูปนามได้ทีเนี้ยครับใช่ไหมถ้าแยกรูปออกจากนามนี่ไงแยกสสารพลังงานเนี่ยก็คือแยกรูปจากนามซะเห็นไหมฮะฝนมันตกเยอะนักเงี้ยนะก็สลายเมฆหยุดฝนซะเนี่ยแยกนามออกจากรูปนามแยกนามออกเพราะเดิมมันเกาะกันอยู่นามกับรูปอะแยกนามออกรูปก็จะหายไปแยกพลังงานออกสสารก็จะหายไปน้ำฝนก็จะหายไปหรือพายุที่มันมาก็น้ำฝนทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยน้ำนั่นพายุคือน้ำอย่าคิดมากลมเนี่ยมันหอบเอาน้ำทะเลมาโอเคไหมครับมันถึงได้มีทั้งฝนทั้งน้ำมากมายก่ายกองคือตรงนี้โอ้อย่าคิดมากมาลุงพูดแล้วจดสรุปให้นะเมื่อของเขาเนี่ยของวิทยาศาสตร์มันเป็นอาวุธนิวเคลียร์โอเค
ช่ไหมแต่ทางด้านฝั่งจิตเนี่ยก็คือสลายเมฆหยุดฝนสลายพายุจะเป็นเฮอริเคนจะเป็นไต้ฝุ่นมันทำได้เห็นไหมลุงนี่อยากจะไปช่วยโลกคือตรงนี้แหละโอเคไหมครับทีนี้กลับมายิงข้อ3ข้อ3เนี่ยสมการเนี่ยทำไม่ได้เลยครับผมจึงเรียกว่าสมการลวงโลกไงเนี่ยหรือยังสมการลวงโลกคือตรงนี้แหละมันได้แค่การคิดในทฤษฎีได้แค่คิดไอ้ตรงข้อ2คิดแล้วทำได้ด้วยของเขาอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่3นี่จบข่าวเลยจะเอาพลังงานมาให้เป็นสสารทำไม่ได้นะโรงงานใหญ่โตองค์การเซิร์นเขาเนี่ยนะทดลองมากี่ครั้งแล้วที่จะเอาพลังงานเนี่ยมาให้เป็นสสารแล้วสสารนี่มาใช้ผลิตไฟฟ้าเขาคิดตามสมการทดลองมากี่ครั้งแล้ว4ครั้งเนี่ยพังทั้ง4ครั้งครั้งที่5ยังซ่อมไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยเซิร์นเลยเพราะว่ายิ่งมันไม่ได้ครับเพราะมันถึงจุดมันจะเป็นสภาวะของอันตรกิริยาบอกให้ก็ได้มันจะระเบิดเออเจอแน่มันจะระเบิดขึ้นทำไปเพราะว่าสสารเวลามันแตกปุ้นเป็นพลังงานพลังงานมันก็อาจพลังงานอยู่ในอุโมงค์ของเซิร์นอ่ะใช่ไหมองค์การเซิร์นองค์กรเซิร์นที่เขาพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์รวมหัวอยู่ตรงนั้นไม่น้อยกว่า 2,500 คนในโลกฟิสิกส์ทั้งนั้นเลยนะที่พื้นที่ก็คืออยู่ใต้พื้นดินขุดลงไปตั้งประมาณ100เมตรทำเป็นสนามวงกลมยาวประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยนะทำให้โฟตอนมันวิ่งชนกันเพื่อที่จะให้มันเป็นพลังงานเอาพลังงานนั้นมาใช้เป็นอีกทีหนึ่งเขาคิดอย่างนั้นตามสมการที่ว่านี้แต่มันทำไม่ได้ทดลองมา4ครั้งแล้วพันทั้ง4ครั้งครั้งที่5ยังซ่อมไม่เสร็จที่จะทดลองทีหนึ่งยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์จะทำได้ตรงนี้โอเคไหมทีนี้ส่วนลงเนี่ยพลังงานทำให้เป็นสสารก็คือทำให้ฝนตกนี่แหละเห็นยังเห็นไหมทำให้ฝนตกนี่แหละเห็นไหมก็ทำพลังงานนี่มันจะสารกันแล้วกันทำให้ฝนตกนี่แหละครับฝนตกหน้าร้อนอะไรก็พูดจังคำพวกนี้ครับก็มีอยู่แค่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นว่า EMC สแควร์คือสมการลวงโลกเพราะนั้นจึงมีคำว่าตัวนี้ไงนี่เห็นยังเห็นได้อย่างตั้งเนี้ยนะครับเห็นได้อย่างเพราะฉะนั้น EMC square มันถึงเล็กกว่า LM อะไรกันบิ๊มเนี่ยฝั่งนี้มันจะเล็กเนี่ย EMC square มันจะเล็กกว่าเนี่ยมันจะไปสู้ L เท่ากับ MB ได้ไงวะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนะที่เขาบอกแอมมี่ได้ยินไหมนะแต่เต้นแมนเขาพูดบ่อยจะตายไปเอลมี่อะไรนั่นคือลุงออกนี่แหละเนี่ยตรงนี้รู้ใช่มั้งมีนี่คือฉันเองเนี่ย ME เนี่ยอันว่ามีแปลว่าฉันเองนี่แหละทำนองนี้เอลคือใช้แสงนั่นเองครับผมก็ใช้แสงทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยก็แสงคือมาจากตรงนี้แหละตัวสีของเขาที่พูดถึงนี่แหละครับก็ใช้แสงความเร็วแสงของไอน์สไตน์นี่แหละครับไอ้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยครับไอ้แสงแฟดนี่นั่นนะครับก็ใช้ตัวนี้ของเขาทั้งนั้นแหละทุกวันเนี่ยลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะโว้ยเห็นไหมครับลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในไฟฟ้าซ่อนอยู่ในแม่เหล็กแต่ต้องเป็นแม่เหล็กโลกนะครับไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับเนี่ยมาไปโน่นเลยนะพอเวลาพูดถึงตัวนี้ปุ๊บวิทยาศาสตร์จบข่าวไปต่อไม่ได้เลยครับเพราะไฟวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำไฟฟ้าสถิตได้นะครับบอกให้ดูไว้ไอ้ที่เขาบอกว่าเขาได้คือมันใกล้เคียงไฟฟ้าสถิตเซสว่า 100% ไฟฟ้ากระแสเขาบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันได้แค่ 95% อย่างมากหรือซ้ำไปไม่ได้เกินนั้นแน่นอนมันใกล้เคียงได้แค่ใกล้เคียงเขาก็บอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติอย่างเดียวประดิษฐ์ไม่ได้มันเป็นของธรรมชาติเขาลุงก็พูดจังไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับก็มาจาก PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์นี่พอเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยเวลาผมเบิกมือหย่อยๆไงท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะรู้สึกฝังว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับโอเคเนี่ยลุงไม่รู้มันควบคุมมันได้กันแล้วกันเออเอาเปล่า
ดีสิเดี๋ยวจะมีภาษาใหม่ด้วยเรื่องสุขภาพมนุษย์เนี่ยครับภาษาใหม่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมาอาศัยวิทยาศาสตร์เคมีไม่ไหวแล้วต่อไปนี้ไม่ไหวแล้วถ้าแน่จริงเอาชนะโคโรนาได้ไหมครับไม่ต้องพูดไปมากลำคาญใช่ป่ะเอาชนะโคโรนาได้ไหมทีเนี้ยไม่ต้องอย่างอื่นโอ้จริงนะโอเคไหมครับมาถึงนี้ก็ยาวเหยียดเนาะมันไหมพี่ถ้าฟังทันก็มันกันนะถ้าฟังไม่ทันก็อย่างว่าแหละโอเคนะจบข่าวครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยทับถมจนกระทั่งเลยเหตุเลยปัจจัยโอ้ยลุงหมอก็เกรงใจทั้งนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มานานนะดูทิศกากเอาไว้ไม่อยากจะพูดเต็มสตรีมก็คือเกรงใจวิชาชีพเขาไม่ใช่หรอครับใช่ไหมฮะไอ้เขาจะไม่รู้เรารู้เขาแง่ๆมนุษย์มันจะมีอะไรรู้เรื่องมนุษย์ก็แล้วกันรู้เรื่องมนุษย์ดีที่สุดใช่ไหมครับมนุษย์ต้องอยู่กับมนุษย์ใช่ป่ะใช่ไหมมนุษย์ต้องช่วยกันแหละกันไม่ใช่มนุษย์มาขูดรีดกันแหละกันมันไม่ใช่ใช่ไหมคำว่าขูดรีดเนี่ยสายใจไหมคำเนี้ยใช่ไหมครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มนุษย์มันต้องซอยกันมันต้องซอยกันมันต้องซอยกันมนุษย์เนี่ยโอเคว้าวไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฝั่งเฟซไม่น่าจะมีอีกเนาะโอเคครับอ่ะกลับมาฝั่ง YouTube ครับผมเล่เขาแล้วไปนะเล่เวลาแล้วนะสี่ทุ่มอีก8นาทีโอ้ยไปต่อได้ครับเอาละตอนนี้ผมมาดูคำถามคำตอบนะครับฝั่งเฟสยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอครับถ้าพอกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนฝูงรู้ญาติมิตรรู้ได้ก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับภาษาลุงหงอกมันกิ๊กก๊อกนะครับถ้าจะกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์พิจารณาแล้วว่าโอเคฟังแล้วมันก่อประโยชน์ถึงแชร์ถ้าคิดแล้วไม่ก่อประโยชน์อย่าไปแชร์มันรำคาญนะเออก่อประโยชน์โดยรวมก็แชร์มันก็ไปเถอะใครก็ได้ในโลกนี้ถ้าเห็นว่าฟังแล้วมันเกินไปประโยชน์ไม่ใช่ฟังเอามันนะเอามันอย่าไปแชร์มากนะอย่าไปเอาโอเคไหมโอเคปืดผมจะไต่ตามดูคำถามนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไม่มีคำถามลุงก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะครับครับผมครับผมอุบลบ้านหนูข้าวตายแล้วค่ะลุงช่วงที่ลุงทำฝนยังดูเป็นฤดูฝนกว่าแต่เป็นอยู่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนที่ลุงทำฝนแต่วันที่15มกราถึงวันที่15พฤษภาคมใช่ไหมครับจำไม่ด้วยประจนจำไม่ด้วยนะครับจากนั้นลุงก็หยุดไปเรื่อยๆนะครับถึงทุกวันนี้ยังหยุดอยู่นะครับไม่ทำก็รู้ว่าฝนธรรมชาติจะไปแค่ไหนเพียงใดนะครับอุบลบ้านหนูข้าวตายแล้วค่ะลุงช่วงที่ลุงทำฝนยังดูเป็นฤดูฝนกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะปีนี้ปริมาณข้าวในชุมชนหนูน่าจะลดลงเยอะถึง 50% จากปีที่ผ่านมาได้ข้าวไม่ถึง 50% ยุ่งนะพี่นั่นเองก็คือมันมีแนวโน้มบอกแล้วอะไรทำนองนี้แต่ว่าสังเกตนะครับเอาละพระประทนฝนตกพอนับได้ประมาณ4ครั้งเองที่พอเห็นว่าเป็นฝนตกจริงๆนอกนั้นฝนตกไม่ถึงแผ่นดินเลยค่ะพระประทนก็แถวๆนครปฐมเนาะ
พระประทนพระประทนนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นไหมเห็นไหมดูสิฝนมันน้อยจริงๆนะเนี่ยครับทุกอย่างเป็นจริงของธรรมชาติต่างกันชื่อภาษาแต่ความหมายเดียวกันนะครับสหวัตครับลุงออกสหวัตเมื่อวานลุงทำให้หัวใจหายแน่นหัวโล่งเอวก็หายปวดครับขอบคุณครับผมทำให้หายได้ยังไงคุณสมอนเหรออผมทำไงผมไม่ได้ทำอะไรให้ไม่ใช่เหรอผมว่าผมก็พูดไปตามภาษาผมนะแล้วคุณด้วยคุณได้คุณเองนี่ไหมคุณสมอนใช่หรือเปล่าไม่ทราบที่ว่าเนี่ยผมก็พูดตามปกติของผมแหละแล้วคุณขยับเนื้อขยับตัวมันหายของคุณเองใช่ป่ะถ้าใช่ก็ดีก็ดีธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับไปรู้เรื่องจริงที่คนชาวโลกเขาไม่รู้ก็ถูกมองว่าไม่ปกติเออก็ถูกก็แหละครับ ลุงคะแล้วจุดๆๆเม็ดทรายคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้นะฮะแต่จุดๆก็มีพลังงานเรารู้ได้ด้วยตัวความรู้สึกทางหูและตอนหลับตาจุดๆๆได้ไหมคะโอ้ให้ลุงเดาก็เยอะจังนะคุณปาราคุณพัฒนิตเหรอใช่เนาะคุณพัฒนิตทำไมจะให้ลุงเดาจังนะ1 2 3จุดๆคือเดาเหมือนกันถ้าจะเดาข้อที่1นะลุงคะแล้วจุดๆ1เมตรก็แปลว่ารู้จักพลังงานบริสุทธิ์1% หรือว่าเท่ากับ1เม็ดทรายเป็นต้นหรือเข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกทั้งหมดให้มีมาให้ 100% เข้าไปได้ 1% เทียบเป็นสสารก็คือเท่ากับ1เม็ดทรายเข้าไปได้เพียงแค่อนุธาตุเดียวของเจ้าให้ไว้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะด้วยเนี่ยถ้าเข้าได้นะพระธรรมเนี่ยเข้าแค่อนุธาตุถ้าบอกว่าเป็นอันนี้คือเข้าได้1อะตอมอนุธาตุเอา1โมเลกุลก็ได้อ่ะเห็นมั้ยครับ 1% ก็ว่าได้อย่างเงี้ยก็โหมากโขนะเทียบเป็นเม็ดทรายคือ1เม็ดทรายโอเคไหมครับถ้าผมเข้าใจคุณผมเข้าใจรูปแบบนี้ที่คุณทิ้งคำว่าจุดๆเอาไว้โอเคไหมครับนั่นนะเดาแตกจุดๆก็มีพลังงานก็คืออนุธาตุที่ว่ามันแตกนั่นเองครับก็เป็นพลังงานเรารู้ได้ด้วยความรู้สึกทางหูครับเห็นไหมรู้ได้ผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึกนานแล้วมาแล้วจนมีความรู้สึกครั้งหนึ่งต่างหากโอ้โหรู้ได้โดยความรู้สึกไร้ความรู้สึกจนรู้สึกอีกชั้นหนึ่งโอ้โหดูสิครับรู้ได้โดยความรู้สึกดูมือผมจนไร้ความรู้สึกแล้วก็ไปรู้สึกทีนึงเก็บความรู้สึกนี่คือของที่ได้เต็มตัวเนี่ยอยู่ในตัวชัดเจนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปรวนได้เลยตรงนี้ครับแต่ต้องผ่านไร้ความรู้สึก unconscious นั่นนะครับผ่านตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเด้อสิบอกให้นะครับโอเคผ่านไปเรื่อยป้ายเอาหัวลงเลยเนี่ยเออใช่โอเคครับ thank you very big โอเคขาก็โหยคนสังเกตจังนะโอเคขอบคุณครับคุณปณิศรานะคะป้ายลุงออกฟิลิจี้เอาหัวลงค่ะลุงโอเคได้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นะครับได้ความรู้เยอะเลยครับวันนี้ทั้งทางโลกกับทางธรรมคุณสอนรู้วิทยาศาสตร์ก็ยังกลัวตายครับแล้ว
ใครกลัวตายครับผมว่าได้อีโก้นะได้อีโก้นะครับมันกลัวตายครับมันกลัวตายได้อีโก้แล้วกลัวตายใช่ครับกลัวมีก็กลัวตายบอกให้ชัดกลัวมีตัวตนไงนะอีโก้มันเป็นตัวแปรผันนะอย่าลืมมันไม่คงที่อิดเนี่ยคนดิบๆได้ตายเลยนะแล้วก็ซูเปอร์อีโก้มันเป็นตัวปรับก็ว่าได้ตัวให้เชื่อมโยงก็ว่าได้แต่ตัวที่มันดิ้นขึ้นดิ้นลงคือตัวอีโก้คือใจครับมันขึ้นลงเงี้ยใจไม่เที่ยงใจไม่นิ่งใจไม่เป็นกลางถ้าเป็นกลางขึ้นมาปุ๊บเมื่อใดปุ๊บเป็นซูเปอร์อีโก้ทันทีเป็นเพียวทันทีแต่มันก็ได้แค่ภาษาไม่แค่ผ่านก็ผ่านภาษาผ่านต่อเข้าใจตามภาษาเลยซะเพราะฉะนั้นอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เข้าใจตามภาษาที่เขาว่าอิดอีโก้หรือซูเปอร์อีโก้นี่คือเขาว่านะมันเป็นจิตวิทยาทั้งโลกเลยครับคำนี้เขายิ่งใหญ่เลยครับมันก็ยังมีทฤษฎีมัสโลว์อันหนึ่งก็คือทฤษฎีของความต้องการมนุษย์นะครับมันมีอยู่หกเจ็ดอย่างใครรู้บอกก็บอกหน่อยนะครับใครรู้หมดก็พิมพ์มาให้ดูหน่อยครับลุงก็ขี้เกียจจำเพราะทั่วๆไปก็ลุงพูดแต่เรื่องของอยู่ของกินของใช้ของเก็บปัจจัย4ปัจจัย4ของลุงนะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่ปัจจัย4ของลุงนะปัจจัย4ทั่วไปคือของอยู่คือที่อยู่อาศัยของกินอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคของลุงไม่มียารักษาโรคเลยเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยฮะของลุงจะไม่มีคำว่ายารักษาโรคเพราะว่าลุงบอกว่าอากาศเป็นยาไปแล้วน้ำเป็นยาไปแล้วเห็นไหมฮะพืชและผลไม้เป็นยาไปแล้วสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหมูหมากาไก่ช้างหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาสร้อยเป็นยาหมดเห็นไหมเป็นนี่คือเป็นยาไปแล้วสรุปคืออาหารเป็นยาเห็นไหมครับโอเคอันนี้คือยาในความหมายของลุงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ของลุงคือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บจบต่างกันจากเดิมไหมครับเปลี่ยนปัจจัย4ที่เคยจำมาแม่งเลยใครทำใหม่ด้วยใครทำใหม่จะรู้นะงั้นที่จำมานะมันใช้ไม่ได้แล้วหรือใช้ได้ไม่หมดแล้วใช้หมดไม่ได้อย่างนี้ดีกว่างั้นต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ไอเดียต้องเปลี่ยนไม่รู้คนที่จะเปลี่ยนความคิดได้ต้องเปลี่ยนความรู้สึกให้ได้ไม่มีทางเลือกอื่นตราบใดที่เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้ยังเปลี่ยนความคิดไม่ได้บอกไปเลยครับมันพูดง่ายนะปรับความคิดเซตซีโร่นะมันพูดง่ายนะมายด์เซตพูดง่ายนะโอ้มายด์เซตสมัยนะหรือว่าเซตอะไรนะถ้าเป็นพวกนี้ก็เรียกอะไรนะเนี่ยเซตศูนย์สมัยกดเซตใหม่นะใช่ไหมครับเซตซีโร่เซตสมัยล้างใหม่นั่นเองครับล้างความจำคิดว่ามันล้างง่ายเลยล้างความก็อิดอีโก้เนี่ยตัวอิดเนี่ยคือความจำเนี่ยโอ้โหลุ่มดำคืออิดเนี่ยตรงนี้ลุงออกก็ปัดใส่ลุ่มดำในสมองซะเนี่ยอิดตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับสุดท้ายก็มาเป็นอยู่นี่ในสมองของเราในหัวของเราเนี่ยลุงก็พูดมันนี่คือตัวลุ่มดำชัดๆแต่ครับนี่ก่อนนะโอเคนะต้องค่อยๆพิจารณาครับที่ว่าเนี่ยฟังหลายๆด้านหน่อยนะครับขณะนี้ฝนกำลังตกที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะ2สัปดาห์มานี้หนูได้ใช้น้ำฝน4ครั้งจากองค์ที่ใช้รองน้ำฝนไว้ใช้โอเคดีใจด้วยครับนะขอให้มีน้ำฟ้าน้ำฝนเข้ามาตกกันระยะนี้นะครับโอ้ไม่มีน้ำฝนเนี่ยหนักสาหัสกันจริงๆครับนั่นะโอเคไหมหนักสาหัสกันมากจริงๆนะครับCNN บอกว่าวินเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจในการจัดการกับ
จลาจลของอัยการในท้องถิ่นและของรัฐโดยเขาต้องการให้มีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงรวมทั้งข้อหากบฏซึ่งเป็นข้อหาที่ไม่ได้มีการใช้บ่อยนักเริ่มมาแล้วนะให้ดูไว้นะครับนี่ CNN ก็คือสำนักข่าวอะไร CNN ที่อเมริกาใช่ป่ะยุโรปหรืออเมริกาสำนักข่าว CNN นะครับเริ่มไปนะนี่มันกันยานะลุงพูดเอาไว้เล่นๆไปแล้วนะว่าถ้าคุณทำข้าประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันจะเริ่มนั้นอย่างเงี้ยมีการรายงานแล้วมีก็เลยเปิดประเด็นแล้วฟังใหม่ครับไอ้เรื่องของโคโรนาเนี่ยครับไอ้เรื่องของจราจรเนี่ยครับมันจะเป็นต้นเหตุของการประกาศกฎอัยการศึกหรือว่าภาวะฉุกเฉินก็เดียวกันนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะเริ่มมาแล้วนะเงื่อนไขสงครามโลกจะเกิดฟังที่ผมพูดเอาไว้เล่นๆไปแล้วนะมาฟังใหม่ครับขอบคุณนะคุณส่งรายงานคุณสิริกันดานะครับขอบคุณมากๆครับที่ส่งรายงานมาให้รับทราบกันนะครับดีแล้วฮะแปลมันไทยมาให้หน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ผมเองผมเกิดผิดที่ถ้าผมเกิดที่อเมริกาป่านนี้ไปถึงไหนก็ไม่รู้ถ้าผมเกิดที่ลอนดอนป่านนี้ไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่ทราบผมเองมันเหมือนกับว่ามันต้องมีคนทำงานคู่หรือไม่ครับคือสิ่งที่มันอยู่กับคนเดียวไม่ได้รู้ทุกอย่างได้แต่ทำทุกอย่างไม่ได้โอเคไหมครับรู้ทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะว่าคำว่ารู้มันเป็นนามธรรมมันรู้ทุกอย่างได้แต่เวลาทำมันเป็นรูปมันทำไม่ได้ต้องยอมรับให้ได้นะท่านที่อยู่หน้าจอเทโลครับนานเรื่องนี้ CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าวิลเลียมบาร์ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจในการจัดการรัฐมนตรีแสดงความไม่พอใจคำว่ารัฐมนตรีก็คือหนึ่งในผู้บริหารของคุณทรัมป์นั่นเองโอเคไหมเริ่มเปิดประเด็นนะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจในการจัดการกับจราจรของอัยการในท้องถิ่นและของรัฐอัยการประจำท้องถิ่นก็คืออัยการประจำรัฐใดๆแหละเขามีอัยการทุกๆรัฐนั่นเองครับมี50กว่ารัฐ52รัฐเขาก็มีอัยการประจำรัฐของเขามีผู้พิพากษาประจำรัฐของเขาเพราะแต่ละรัฐก็มีกฎหมายเฉพาะรัฐของเขาต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เข้าใจไหมครับของอเมริกานะ ประจำรัฐของเราดิทั่วประเทศเลยทีเดียวเลยบ้านเรามันน่าจะมีประจำจังหวัดแม่งไปเฉลยไม่สิ้นเรื่องใช่ไหมครับมีเงื่อนไขอย่างเดียวเหมือนกับการบริหารจัดการของออสเตรเลียเนี่ยถ้าหากเป็นเรื่องราวต่างประเทศการค้าขายต่างประเทศรัฐบาลกลางดูแลหมดการคลังรัฐบาลกลางดูแลหมดการคลังนะรัฐบาลดูแลคล้ายๆกับว่าท้องถิ่นเขาเก็บภาษีใช่ไหมรัฐบาลกลางเนี่ยอย่างเช่นรัฐบาลกลางจะเอามา 30% ประมาณนะครับ 70% รัฐบาลท้องถิ่นก็จัดการดูแลสดับบ้านเขาจึงเจริญบ้านเราปุ๊บมากองอยู่ที่เดียวทีเนี้ยนึกออกไหมครับก่อนจะตัดสินใจแต่ละทีแต่ละรัฐน่ะคือปัญหาแต่ละรัฐมันต่างกันเหมือนกับทุกจังหวัดปัญหาแต่ละจังหวัดมันแตกต่างกันมันจะไม่ใช่สแตนดาร์ดเดียวกันมันไม่ได้เหมือนกับการเรียนหนังสือเหมือนกันแต่ละภูมิภาคความเป็นอยู่มันแตกต่างกันไม่ใช่หลักสูตรอันเดียวกันใช้ทั้งหมดมันไม่ได้โอเควิชาการกลางๆมันก็ต้องมีนะวิชาเคมีชีวฟิสิกส์ต้องเรียนเหมือนกันทั้งหมดเห็นไหมวิชาเลขคณิตเนี่ยบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์มันส่วนกลางต้องเรียนเหมือนกันตรงนี้นอกนั้นเรื่องของสังคมเรื่องของอาชีพใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปยังคนละจังหวัดเขาใช่ไหมครับมันถึงจะอยู่ได้นี่คือถ้าหากว่าจะมีการจัดการการศึกษามันต้องลงตรงนั้น
ส่วนกลางเนี่ยใส่ให้มันเข้มๆไปเลยสอบทีก็คือส่วนกลางเนี่ยนะภูมิภาคเขาก็เล่นกันแต่ภูมิภาคเข้าไปนะเขาออกกฎออกข้อสอบอะไรต่างๆตามจังหวัดตามภูมิภาคแล้วแต่จะเล่นแบบเป็นภูมิภาคใช่ไหมอีสานก็คืออีสานเลยอ่ะข้อสอบชาวอีสานอย่างเงี้ยโอเคไหมครับข้อสอบคนภาคเหนืออย่างเงี้ยอ้าวข้อสอบคนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยแต่ของกลางมันต้องเหมือนกันหมดโอเคครับเนี่ยไอ้ของกลางเนี่ยพัฒนาเข้าไปแข่งกันนานาชาตินู่นใช่ไหมท้องถิ่นก็คือประกอบอาชีพเน้นหนักประกอบอาชีพเข้าไว้การศึกษามันต้องออกมารูปแบบนี้มันถึงจะไปต่อได้ใช่ไหมครับบริหารจัดการมันก็ต้องแยกส่วนออกมามันกองที่เดียวกันทั้งหมดมันจะมาเข้ามารวมทีก็ใช้เวลานานเหลือเกินกว่าที่จะมาถึงต้นทางจากต้นทางไปถึงทางก็ใช้เวลานานก็จะถึงปลายทางมันก็ไม่ทันกินกว่าทวจะสุกงามันไหม้หมดแล้วจ้าป่านนี้ไม่รู้สึกรู้สายเลยใช่มากี่ปีวะเนี่ยใช่ป่ะต้องลดขนาดนะใช่ไหมครับต้องให้ท้องถิ่นเขาจัดการใช่ไหมเออไปแบกมาทำไมมากมายก่ายกองนั่นแหละใช่ไหมหรือใครจะว่าไงตอนนี้มันควรจะเป็นเห็นอย่างเขาเจริญไวเพราะว่าเขาแต่ละรัฐเขามีกฎหมายเฉพาะรัฐแต่ส่วนกลางเขามีส่วนกลางก็คือเรื่องของอะไรการคลังก็คือภาษีส่วนกลางก็เอา 30% หรือว่า 40% ก็แล้วแต่นะครับบริหารจัดการต่างประเทศต้องเป็นรัฐบาลกลางจัดการหมดค้าขายต่างประเทศต้องรัฐบาลกลางจัดการหมดมันมีต่างประเทศมันมีการค้าขายใช่ไหมแล้วก็มีการคลังรัฐบาลกลางเขาอยู่แค่3ตัวเขาทำงานแค่ตรงนี้เองเห็นไหมครับเขาไม่ไปมากไปกว่านั้นอีกทีหนึ่ง ใช่ไหมฮะกระทรวงอะไรกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็อยู่ในประเทศเห็นไหมถ้าเป็นการค้าขายนอกประเทศนั่นคือต่างประเทศเขาจัดการโอเคไหมครับพอนึกออกนะตรงนี้นะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะไปต่อได้อย่างเป็นปึกแผ่นแก่นสารถ้าหากว่าจะมีการเซตซีโร่กับสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นที่ว่านี้ด้วยนะครับนี่พูดถึงเซตซีโร่บ่อยนะดุงหน่อยด้วยนะครับ อ้าวต่อไปทีหนึ่ง อย่านะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจในการจัดการกับจราจรของอัยการในท้องถิ่นและของรัฐโดยเขาต้องการให้มีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงใช่ไหมชุมนุมประท้วงไม่ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆอย่างเงี้ยเขาอยากจะให้มีเดี๋ยวนะไม่พอใจกับการจัดการในท้องถิ่นและของรัฐโดยเขาต้องการอ๋อแปลว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องการให้มีการตั้งข้อกล่าวหาบุคคลที่จัดการชุมนุมประท้วงเนี่ยนะรวมทั้งข้อหากบฏซึ่งเป็นข้อหาที่ไม่ได้มีการใช้บ่อยๆเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะส่งสัญญาณนะสัญญาณประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วแต่บางรัฐแล้วเนี่ยลุงเคยพูดเอาไว้นะให้สังเกตถ้ารัฐบาลกลางนะเขาฟังให้ดีนะถ้ารัฐบาลกลางประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐใดรัฐหนึ่งสมมติว่ารัฐที่หนึ่งจำไว้เลยว่าถ้ามีรัฐที่สองเพิ่มขึ้นก่อนจะถึงวันที่20ตุลาเนี่ยครับย้ำเป็นครั้งที่ร้อยด้วยครับก่อนถึงวันที่20ตุลาโอเคนะหรือภายในวันที่15ตุลาที่จะถึงเนี่ยนั่นแหละครับจะเป็นที่มาของประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศโป๊ะคุณธรรมเขาจะมีอำนาจเต็มในการสั่งการต่อไปก็ขั้นที่2ประกาศบอยคอตจีนทั้งหมดทุกเม็ดจากร้อยเหลือศูนย์ทุกเม็ดเลยรวมทั้ง
ขาจะหาพันธมิตรในโลกใบนี้กี่ประเทศถ้าเขาหาอันนี้ได้ประมาณสัก 60% 70% นั่นแหละครับการประกาศสงครามโลกจะเกิดขึ้น ไม่ทราบไว้นะครับแล้วก็จะไม่มีโอกาสเลือกประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกาที่เขาวางกำหนดเอาไว้เพราะว่าเมื่อเขามีอำนาจเต็มตรงนี้เขาก็ประกาศสงครามโลกแล้วเขาก็รันตลอดเลยนะครับสังเกตให้ดีนี่ภาษาลุงงอกนะครับผิดถูกอย่าว่ากันเพราะว่าเราลุงก็นั่งอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารไปตามปกติเหมือนคนทั่วไปนะ อธิบายความให้ฟังอย่างนี้ขอให้ท่านสังเกตนะครับวันที่15ภายในวันที่15ตุลาไม่เกินวันที่20ตุลาเพราะ10วันมันทำงานไม่ทันที่เหลือเนี่ย10งาน12วันทำไม่ทันประกาศนู่นนี่นั่นไม่ทันนะน่าจะเป็นวันที่15ตุลาซะมากกว่าภายใน5วันถ้าประกาศพร้อมฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วนะภายในวันที่15ตุลาอีก5วันก่อนที่20บอยคอตอีก5วันรวบรวมสมาชิกอะไรทุกประเทศประเมินได้เขาถึงบอกให้เลือกข้างไงสังเกตไหมฮะต้องเลือกข้างต้องเลือกข้างประเทศไทยเนี่ยเลือกข้างไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่รู้ผมก็บอกว่าถ้าคุยกับทางฝั่งอเมริกันนะโอเคเข้าข้างอเมริกัน60ต่อ70หรือ70ต่อ30ยืนอยู่70ต่อ30น่าจะโอนะถ้าคุยกับจีนก็เข้าฝั่งจีน70 30เหมือนกันไม่รู้ภาวะเป็นภาวะนก2หัวจะอยู่ตรงกลางนั่นแหละแล้วจะอยู่ได้ประเทศไทยถ้าเข้าข้างเนี่ยยุ่งเลยนะครับโอเคมั้ยเลือกข้างเนี่ยยุ่งเลยยุ่งทันทีเนี่ยเป็นสนามรบทันทีแหละบอกให้รู้ไว้นะเพราะว่าทุกวันนี้กดปุ่มปุ๊บมาถึงในประเทศไทยทันทีนะกดปุ่มที่จีนใช่ไหมกี่พันกิโลเองนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธที่ร้ายแรงเนี่ยเคมีมาตกที่กรุงเทพเนี่ยซวยเลยชีวภาพมาตกกรุงเทพเนี่ยซวยเลยในอาวุธคลื่นที่จะมาจากดาวเทียมเนี่ยซวยเลยนี่มาแบบจอมแห่นะครับและถ้าหากว่านิวเคลียร์ลงโอ้โหซวยหนักเลยงั้นเลือกข้างไม่ได้นะครับจำด้วยต้องมัชฌิมาปฏิปทานะฮะเดินสายกลางให้ได้ในช่วงเวลานี้นะครับขออนุญาตเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะครับเอาแนวทาง ใครจะบอกว่านกสองหัวก็อย่าไปติดใจตรงนั้นเพราะว่าการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์เอาตัวรอดมันจำเป็นนะครับหน้าเสียวหน้าขวานตรงนี้ซึ่งอดีตนะทางคนไทยก็ใช้กันมาหลายครั้งหลายตอนนะครับเรื่องพวกนี้จึงเอาตัวรอดของบ้านเมืองได้เช่นยุคอะไรเสรีไทยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใช่ป่ะแม้ว่ารัฐบาลจะยอมรับให้ญี่ปุ่นใช้พื้นที่ในการที่รุกประเทศต่างๆมีความตกลงเรียบร้อยแต่ฝั่งเสรีไทยที่นี่ไม่ใช่ต้องรูปเอกรูปมึงสุดท้ายก็เสรีไทยก็ช่วยชาติเราจึงไม่ตกอยู่ในผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาใช่เปล่าดูนะไม่ใช่สิต้องรู้ไม่ใช่ไม่ใช่สงครามไออินโดจีนเนี่ยนะครับ นั่นๆๆใช่เปล่ารู้ประมาณนั้นนะโอเคนะที่เขียนจำมันทั้งหมดไหมครับโอเคนี้ก็พอที่จะรู้เรื่องรู้ราวก็พอแล้วล่ะ โอเคนะนั่นแน่คุณขวัญใจนะครับคุณขวัญใจเติมเต็มมาดีมากครับคุณขวัญใจครับโอเคครับเอาล่ะเอากลับมาถึงนี่ต่อนะครับขณะนี้ฝนตกโอเคครับมาถึงคุณขวัญใจนะครับโอ้โห
อับราฮัมอะไรคะเนี่ยมาสโลโอเคมาสโลทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์จะมีลำดับความต้องการแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนโอเค5ขั้นตอนนะปัจจัย4 5ไม่ใช่7เหรอ6หรือ7หรือเปล่าอ่ะ5ก็5ครับอย่าไปย้อนแย้งกันไม่ดีครับผมโอ้โหโอเคความต้องการขั้นเรื่องของกายภาพนะครับก็คืออาหารน้ำเครื่องหุ่มที่อยู่อาศัยก็คือปัจจัย4เนาะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคหรือนะครับเอาหน้านั่นก็ปัจจัย4ก็แล้วกันนะโอเค2มีและเซฟตี้ความปลอดภัยใช่ๆๆความต้องการความปลอดภัยอันที่3ก็คือความรักโอเคมีความรักครับโอเคมีแค่5อย่างนะมีความรักมีความปลอดภัยมันมีความต้องการความสำเร็จนะ แล้วก็ต่อมาคือการยอมรับเพิ่มจากค่าเป็น7นะฮะการยอมรับจากสังคมชุมชนนะการยอมรับโอเคมั้ยการยอมรับว่าไปไหนก็โหยืนเดินกลางไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะมีการต้อนรับสู้เป็นระเบียบวินัยเนี่ยนะนี่คือความต้องการมนุษย์อยากจะให้ใครแต่ใครยอมรับโอเคมั้ยนะแล้วก็ความสำเร็จในการงานในอาชีพความสำเร็จเป็นนักการเมืองความสำเร็จของนักการค้าความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไปความสำเร็จของการทำสักอย่างหนึ่งให้เกิดผลสำเร็จกันเป็นที่พึงพอใจคือความสำเร็จsuccessful เนี่ยคือประโยชน์ในส่วนที่มันเต็มที่นั่นคือความต้องการมนุษย์มันมีทั้งหมด7อย่างขอบคุณมากครับคุณขวัญใจนะสรุปมา5อย่างก็โอเคมากๆนะครับลุงก็เติมอีก2ซะให้มันจบ นะนั่นน่ะโอเคใช่กลุ่มการยอมรับก็คือพวกคุณค่าถูกต้องครับการยอมรับนะครับความปรารถนาที่สามารถเติมเต็มคุณค่าก็ความสำเร็จนะฮะ successful ก็โอเคนะฮะมันก็มาอยู่รูปพวกนี้นะครับโอเคใช่ได้ครับนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าสมาชิกในห้องเราเนี่ยคนไหนที่อ่านคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะประกอบกันเนี่ยนี่มันดีตรงนี้นะบ้านเราทีวีมันดีตรงนี้นะครับว่าใครมีแล้วก็เสริมกันมาส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยก็จะเชื่อมโยงอะไรต่างๆให้เข้ากันละกันค่อยๆอ่านตามตรงนี้ด้วยครับท่านที่อยู่ในจอถือว่าเราก็ปรารถนาดีด้วยกันนะครับให้ได้ผสมผสานกันเนี่ยลักษณะการแชร์อย่างนี้คือใช่นะครับนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมาเติมเต็มให้กับกันและกันนะครับนี่แหละคือประโยชน์ที่ได้รับจากการสื่อสารเฟสไลท์นะเรียกฝั่งเฟสนี่มาฝั่งเฟสอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคุณเลยเมื่อกี้เนี่ยคุณเดี๋ยวนะคุณสิริกันดาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไอ้ฝั่ง YouTube ก็คือคุณขวัญใจในตอนนี้แล้วก็ได้นะครับใครอยู่ YouTube ใครอยู่ Face เนี่ยก็คือสิ่งที่มันดีเลิศต้องยอมรับให้ได้นะลุงมีอะไรลุงก็บอกนะลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างงี้ดีกว่าโอเคไหมเนี่ยหงไม่ทำไมเลยเนี่ยเห็นไหมชัดเจนไหมครับนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะครับจะกักผมไม่เคยกักในเร็วครับมีเท่าไหร่เปิดเต็มหน้าตักเพราะต้องการอยากจะให้รู้ให้เข้าใจนะครับมันเป็นของดีผมถึงมันผมไงเวลาผมวันนี้นั่งอยู่หน้าจอผมก็มันทุกวันผมแล้วครับโอเคนะยินดีทุกท่านเลยทีเดียวนะเชื่ออย่างเดียวลุงภาษาต่างดาวเนี่ยภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยไม่ทันนะครับถ้าจะเสียนะ
นะเนี่ยก็ดีคนของนี้ก็ยังอุตส่าห์แปลมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่น H team need อย่างเงี้ย needs นะคือความต้องการคืออะไรต้องการการยอมรับนั่นเองครับคือคุณค่าของมนุษย์คุณค่าไม่ใช่ราคานะคุณค่าเนี่ยนะราคาคือความร่ำรวยนั่นก็คือสำเร็จในธุรกิจการงานความร่ำรวยมนุษย์ต้องการอย่างนั้นแต่ลึกไปกว่านั้นคือคุณค่านั่นนะครับคือตัวสำคัญยิ่งลึกคุณค่าของมนุษย์ตัวนี้คือเป็นคุณธรรมมันยิ่งใหญ่คำว่าคุณค่าโอเคไหมครับอย่างลุงเนี่ยพอมีคุณค่าไหมเนี่ย เป็นต้น พอมีคุณค่าของมนุษย์บ้างไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงความร่ำรวยมาครับความมีคุณค่านี่มันลึกซึ้งกว่าเยอะมันลักษณะเข้าใจไว้วางใจและหลายเรื่องตัวนี้คุณค่าของคนครับก็รู้นะมันก็ประกอบไปด้วยความรักอะไรก็ว่าไปนะครับบีร้องจริงนิดครับผมครับความรักความเอาใจใส่ทำนองนี้ครับเป็นที่รักของใครก็คือการยอมรับเองครับคุณค่ะการยอมรับนั่นเองครับก่อนการยอมรับที่เป็นใครมีคุณค่าพอที่จะยอมรับเช่นตายไปได้มีคนทำอนุสาวรีย์ไว้ให้เห็นไหมครับอนุสาวรีย์เป็นที่เคารพสักการะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์นะครับท่านก็อยู่ในหน้าจอเราด้วยนะครับวันนี้ผมอธิบายเรื่องอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะครับแล้วท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์ท่านเป็นลูกศิษย์หนึ่งในห้าเนี่ยนะครับของซิกมันฟรอยด์นะฮะซิกมันฟรอยด์ให้ดูไว้นะครับนี่ของจริงลูกศิษย์แบบเรียนกันแบบต่อหน้าอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ลูกศิษย์อ่านผ่านตำราเลยครับแบบคุยกันดื้อๆอย่างเงี้ยครับโอเคไหมครับตัวต่อตัวเนี่ยจะบอกให้ทราบเวลาผมอธิบายเรื่องนี้เข้ามาสู่ทางด้านพุทธศาสตร์ก็ดีกายใจก็ตามทีเนี่ยฮะมันเข้ากันได้ไหมครับท่านกรุณาให้คะแนนหน่อยก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นไปได้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ แจ้งเพื่อทราบไปเลยเนี่ยผมรวบรวมไปแล้วเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมาลงตรงนี้ครับท่านมันจะมาลงผมตีกรอบไปแล้วฮะสติสมาธิปัญญาครับผมตีกรอบไปเรียบร้อยแล้วจะลงนี้หมดนะครับทั้งหมดเมื่อเวลาประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาขึ้นตาช่างทุกเรื่องอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้เนี่ยจะมาเป็นตัวหลักในการแปรผันไปยังสิ่งอื่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านจิตศาสตร์หรือว่าทางด้านมนุษย์เนี่ยจะโยงใหญ่กันในหลายเรื่องตามภาษาตลาดเขามากันมาผมเซตเอาไว้เรียบร้อยย่อไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นหนังสือสินี่ขายสิครับทีนี้เอาไว้ทำไมพิมพ์ขายสิครับรวบรวมทั้งหมดใส่นี่ขายกันโอ้โหบอกเลยว่าในที่บายละเอียดไม่ว่าจะเป็นความสำนึกจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกจิตใต้สำนึกพวกนี้จะมาหมดนะครับมันจะมาหมดแม้กระทั่งคำว่าเซตซีโร่เนี่ย abnormal unconscious and อะไร agarico เนี่ยมันจะมาหมดตัวสรุปความยิ่งใหญ่จริงๆทั้งหมดก็คือคำว่าเซตซีโร่นี่เองครับ abnormal unconscious และ agarico e hypersego มันจะมาลงภาษาพุทธศาสตร์ล้วนเลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็จะมาลงล้วนๆเลยครับกับคำว่า abnormalมันอธิบายความไปยังเรื่องของความโน้มถ่วงของโลกได้หมดนะครับตรงนี้มันมาทางพลังงานศักดิ์พลังงานจนครับพลังงานศักดิ์จะเท่ากับพลังงานจนสุดท้ายแล้วแปลว่าไม่มีความเสียดสีไม่มีตัวต้านเลยครับไปได้หมดอินฟินิตี้พลังตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นค่าคงที่ไปเลยอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่จริงๆครับ
ยิ่งใหญ่มากแต่ทั้งหมดก็ต้องมาเป็นเรื่องๆอธิบายในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ฟังนะครับนี่คือความเข้าใจอย่างขออนุญาตก็แล้วกันขออนุญาตนะเข้าใจอย่างถ่องแท้มันที่จะไปต่อได้นะครับอย่างใดหนึ่งไม่ได้นะอย่างใดหนึ่งมันไม่จบมันมีข้อโต้แย้งข้อโต้เถียงแต่ถ้าหากว่ามันหลายๆอย่างมารวมที่เล่มเดียวกันโอ้โหอ่านแล้วมันผมจะรู้ว่ามันน่าจะอยู่กับมนุษย์โลกในยุคนี้นะผมว่านะนะใครเขียนภาษาอังกฤษก็มาช่วยแปลหน่อยแล้วกันนั่นใช่ไหมท่านบุญทันยังอยู่ที่นี่อีกโอเคนะโอเครับทราบครับท่านโอเคดีใจฮะดีใจดีใจเอาละต่อมามีใครเพิ่มเติมอีกนะครับนะฮะสงครามโลกครั้งที่สองค่ะอ๋อยุคสมัยนั้นโอเคครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องราวของสงครามโลกที่สองโอเคครับที่ผมเมื่อกี้ที่บอกว่าญี่ปุ่นล้ำเข้ามาใช่ไหมทางนั้นก็มีพวกกลุ่มเสรีนั่นนะครับที่กู้ชาติบ้านเมืองได้นะครับโดยที่ไม่งั้นเสียค่าปฏิกรณ์นิวปฏิกรณ์สงครามเนี่ยหัวโตนะรู้เข้าข้างญี่ปุ่นไงจริงก็พูดว่าไงหน้าวันนั้นรู้สึกจอมพลป.รู้สึกจะออกจากประเทศไปยังไงเลยครับไม่รู้ใครเซ็นแทนนะนี่ก็คือไหวพริบอีกอันนึงเหมือนกันนะครับจอมพลป.ก็เป็นนายกยุคนั้นสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะของชีวิตจังหวะโลกไม่อยู่พอดีก็มีตัวรองเซ็นแทนประมาณนั้นนะครับเซ็นให้ญี่ปุ่นใช้ดินแดนไม่เข้าข้างญี่ปุ่นก็แล้วกันเนี่ยถ้าหากตัวนายกเซ็นโอ้โหช่วยทั้งประเทศเพราะลายเซ็นนายกเนี่ยอย่าคิดว่าเล่นๆนะครับท่านที่เป็นนายกแต่เป็นนายกอบต.อบจ.อะไรก็ได้คือชื่อว่านายกเลยครับลายเซ็นตรงนี้กรุณาเถอะครับให้นึกถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเอาไว้หน่อยนะครับจะเซ็นอะไรต่างๆนะค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นลุงพูดบ่อยมากครับค่าของคนอยู่ที่ผลของกูอยู่ที่คนของกูเนี่ยเลิกได้เลิกไปได้แล้วล่ะครับมันไม่ยาวหรอกเชื่อเถอะครับไม่ยาวหรอกครับค่าของคนอยู่ผลของงานอย่างนี้ต่างหากที่ต้องช่วยชูบูชากันนะครับค่าของคนอยู่ผลนามสกุลเห็นไหมพังไปเยอะแล้วนามสกุลเนี่ยเห็นไหมค่าของคนอยู่ผลของความร่ำรวยเนี่ยเห็นไหมเรื่องอะไรเรื่องกระทิงแดงใช่ไหมร่ำรวยด้วยไปแล้วนะให้ด้วยค่าของคนอยู่ผลของลายเซ็นเนี่ยลายเซ็นของใครที่นี่ครับตรงนี้พอเซ็นปุ๊บแม่มาถึงตรงนี้ก็ต้องนึกถึงอัยการตำรวจเนาะนี่เซ็นระวังกันดีเพราะฉะนั้นคนที่มีออเทอริตี้เซ็นต่างๆมันเป็นกฎหมายติดอยู่นะครับงั้นท่านนายกจะเซ็นอะไรหรือไม่เซ็นอะไรอย่าไปใช้ง่ายๆนะครับต้องคิดถึงลูกถึงหลานถึงเหลนต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งการให้ต่างประเทศเข้ามาเช่าพื้นที่99 ปี 9 ปีโอ้โหตายหาเลยครับใช่ครับตายหาเลยครับเป็นเมืองขึ้นเขาเลยนะครับเป็นเมืองขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ไว้ขอได้โปรดนะครับกลับลำได้ก็รีบกลับนะเพื่อลูกเพื่อหลานไม่งั้นลูกหลานจะแย่นะครับลูกหลานบ้านเมืองเราก็ยังจนอยู่นะครับจะให้เศรษฐีเข้ามาครองบ้านของเมืองมันไม่ได้นะครับบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์นานาประการทุกอย่างนะครับอุดมสมบูรณ์นานาประการทุกอย่างนั่นจงใช้ความได้เปรียบของภูมิประเทศของภูมิรัฐศาสตร์นะฮะของภูมิธรรมชาติเนี่ยก็มาเป็นพื้นฐานรองรับให้ลูกให้หลานแผ่นดินรูปขวาเนี่ยเป็นแผ่นดินที่สมบูรณ์ที่สุดตรงที่ในทะเลมหาสมุทรอยู่สิครับมันขนาบสองข้างมีประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ในโลกดิฟิลิปปินส์เขาก็ทะเลมหาสมุทรแต่นั้นมันก็แยกออกไปใช่ไหมประเทศไทยมันแผ่นดินมันติดต่อไหนน่ะทางจีนยุโรปไปนู่นเห็นไหมครับพูดถึงแผ่นดินนะต่อเนื่องกันนะฟิลิปปินส์ก็อยู่กลางทะเลเห็นไหมฮะใช่ป่ะหรือแม้แต่อินโดนีเซียก็อยู่กลางทะเลเห็นไหมครับนึกออกไหมครับญี่ปุ่นก็อยู่กลางทะเลเห็นไหมครับของเรามีทะเลสองข้างแต่วันออกแต่วันตกโหเยอะแยะเลยมีเวลาคิดต้องคิดในรูปแบบพวกนี้นะครับมันถึงจะรอบคอบและบูรณาการกันให้ได้
ขาเรียกว่าใช้ความได้เปรียบต้องยกย่องบรรพบุรุษเอาไว้นะครับว่าดูแลแผ่นดินนี้ให้กับพวกเราเจ้าค่อยมาเกิดกันในตรงนี้ต้องกราบไหว้บูชานะบรรพบุรุษของเรานะฮะจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์สืบเนื่องกันมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับทีนี้พอเวลาเกิดขึ้นนั่นอยู่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคำว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันมันไม่มีคำว่าคงที่อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางดีทางแย่ร่วมกันก็ต้องพิจารณาต่อไปต้องใช้หลักการพุทธศาสตร์เข้ามาเป็นตัวยืนด้วยนะครับว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกฎที่จำเป็นมากจะต้องยอมรับนะครับอนุรักษ์นิยมเงี้ยอนุรักษ์ไว้ขนาดไหน 30% พอไหมมันไม่น่าจะเกิน 30% นะอนุรักษ์ของเก่าจริงๆนะถ้ามากกว่านั้นถือว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้มันเอาของใหม่มาใส่แทนไม่ได้โอเคมั้ยครับขอให้มีกรอบความคิดอย่างนี้หน่อยครับนะง่ายๆต้นไม้ก็คือรากแก้วรากแก้วก็คือ 30% อย่าคิดมากบรรพบุรุษสร้างมาให้เนี่ยอย่าลืมตัวได้รากแก้วต้องคิดว่าอนุรักษ์ไว้ 30% พอนั้นก็เพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นตามยุคตามสมัยถ้ามีความคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดก้าวไกลก้าวหน้านะครับถ้าหากว่าอนุรักษ์ไป 80% 90% ซวยเลยไม่ต้องพัฒนากันนะครับนะครับเพราะนั้นมันถึงยุคถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องยอมรับให้ได้แล้วก็จะวางใจยังไงมันก็ไม่คงสิ้นคงวาประมาณนั้นครับโอเคนะขอให้เข้าใจในสิ่งพวกนี้บ้างมนุษย์บ้านเมืองทั้งโลกครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าโอเคหมดนะฮะวันนี้หมดนะเราใช้เวลาไปทั้งหมด4 ทุ่มกับอีก53 นาทีพอแล้วครับวันนี้ไปวันๆดีกว่าเนาะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบอะไรเจริญตามอัธยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอถ้ามันเป็นไปได้อย่าปฏิเสธการเหลือขอเหลือพอโอเคไหมนั่นล่ะทำนองเดียวกันก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานที่ประกอบอาชีพไปเนี่ยบริวารคนที่ร่วมงานระยะไกลระยะไกลและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะบริหารจัดการให้ได้ให้อยู่ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เป็นผมไม่ได้บอกว่าประหยัดเข็มนะจัดการให้ได้และจะไปต่อนะครับนะคำว่าประหยัดก็พูดได้นะครับเอาข้อจริงมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกันนะครับใช่นะเอาละนั่นก็เป็นการความปลอดภัยจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมThank you.
Thank you.